ย้อนหลังให้เราออกจากโลกอนิเมะแล้วก็กลับมาดำน้ำดีกว่าเมื่อวานเราเล่นจบซีซั่น1ไม่ใช่ซีซั่น1แชปเตอร์1แล้ววันนี้เดี๋ยวจะมี VIP มาที่ร้านแล้วเราก็ต้องไปหาเจลลี่ฟิชไวท์สปอตเจลลี่ฟิชแมงกะพรุนฉันมีเงิน900ฉันสามารถอัพเกรดผมอยากอัพคาร์โก้บ็อกซ์อ่ะเราอัพคาร์โก้บ็อกซ์รวดเดียวแล้วกันลุงมีอะไรขายไหมลุงมีเพิ่มเลเวลปืนได้เลยป่ะนี่ผมซื้อถังออกซิเจนมากับกล่องเก็บของเพิ่มถ้าจำไม่ผิดมันได้2เอ้ยได้10โล Chapter 2 Into the Deep Chapter นี้น่าจะได้ลงไปใต้น้ำลึกแล้วเกมเสียงดังเสียงเบาจังเกมนี้สนุกจริงครับพี่ยังเป็นแนวไหนเกมนี้สนุกไหมครับพี่ยังเป็นแนวไหนเป็นแนวแป๊บนึงนะเดี๋ยวก่อนมันนายทีนะที่คอยทำให้ทะเลแปดเปื้อนน่ะมึงถึงนายถึงขั้นอ้วกลงทะเลเลยใช่ไหมไอตัวน่ารังเกียจเดี๋ยวมันไม่ใช่ผมนะเมื่อวานด็อกเตอร์เบคอนแม่งดื่มหนักมาหน่อยก็เลยอ้วกลงทะเลเอ้ยไม่มีเวลาแก้ตัวไม่มีเวลาให้แก้ตัวหรอกตอนนี้นายโดนจับได้แล้วโดยจอห์นวัตสันของซีบลูจอห์นวัตสันนี่ไอตัวที่อยู่ด้านบนป่าวะไอที่เจอตอนคือพอมันใส่ชุดมันจะดำดำน้ำแล้วผมจำมันไม่ได้อะผู้ปกป้องของทะเลมึงจะหนีไปไม่ได้ง่ายๆหรอกนะกูจะทำให้มึงกลายเป็นอาหารปลาเกมนี้มันเกมอะไรเป็นเกมจริงๆแล้วมันเป็นเกมง่ายๆครับที่ตอนจะเชี่ยมึงบอกว่ากูทำลายทะเลแล้วมึงใช้ปืนยิงระเบิดใส่ทะเลนะนี่มันความผิดมึงโหตัวเหี้ยเลยนี่นะสิ่งที่ฉันทำเนี่ยฉันก็แค่จับปลาแล้วก็จับปลาไปเปิดร้านอาหารนะแต่ว่ามึงเพิ่งยิงปืนยิงระเบิดใส่ทะเลนะเว้ยทำไมนายไม่ไปมองหาพวกเรือจับปลาที่ทำให้ทะเลแปดเปื้อนล่ะที่จับปลาเป็นพันๆตัวไม่ใช่กูนั่นสินะเอ้ยไม่ต้องพูดมากขู่ปากแล้วก็มาไปกันแป๊บนึงนะขอสู้จอห์นวัตสันให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวผมอธิบายว่าเกมนี้เป็นเกมยังไงนะคุณโบเอ you know shotgun เอ้ยเชี่ยเฮ้ยมันแท็กเกิลด้วยว่ะก็ไม่เท่าไหร่เนี่ยว่ะคือเกมมันไม่มีระดับความยากเว้ยมันก็เลยแอบง่ายไปหน่อยในบางจังหวะแต่ผมก็ตายไปแล้วครั้งหนึ่งนะเฮ้ยมึงนะมึงกล้าจะยังไงที่สู้กับกูเนี่ยกูเป็นจอห์นวัตสันแบบกูเคยอยู่ในหน่วยนาวีซีลเลยนะเว้ยเป็นนาวีซิลที่เล่นได้โง่มากเอ้ยนั่นถือว่าเป็นการเตือนนี่นะถือว่าเป็นการเตือนแล้วกันนั้นจะกลับมาปกป้องสภาพแวดล้อมอีกครั้งระบบนิเวศเดี๋ยวฉันจะไม่ปล่อยแกไปหรอกนะไม่ปล่อยแกไปโดยที่แกไม่โดนลงโทษหรอถ้าแกยังคอยทำลายท้องทะเลอยู่อีกอ่ะฉันจะจับตามองแกอย่างวะแม่งโคตรแบบมีทางเปิดในทิศทางที่จอมประสันหนีไปไปทางนั้นแล้วกันโอเคเกมนี้เป็นเกมยังไงหรอเป็นเกมที่สตอรี่นะตอนนี้และตอนแรกอ่ะมันบอกว่าเกมเนี้ยเป็นเกมที่เราอ่ะมาดำน้ำหาปลาแล้วก็เพื่อไปเปิดร้านอาหารแต่ถ้าสตอรี่ยาวๆหน่อยก็คือมีคนมาชวนเราที่เราเนี่ยเป็นนักดำน้ำอยู่แล้วมาชวนเรามาทำธุรกิจที่ Blue Hole หรือว่าทะเลเนี่ยหลุมสีฟ้าเนี่ยแล้วในทะเลนี้เนี่ย
มันจะเปลี่ยนสภาพแวดล้อมไปเรื่อยๆไว้ทุกครั้งที่เราลงมาแล้วค่อยจับปลาขึ้นไปส่งร้านซูชิที่อยู่ข้างบนแล้วเราก็เป็นเด็กเสิร์ฟร้านซูชิด้วยสตอรี่คือแค่นี้แหละง่ายๆสั้นๆแต่เกมสนุกดีตอนนี้เราก็คือกำลังมาดำน้ำจับปลาจะได้ลงไปจะได้จับปลาไปเสิร์ฟลูกค้าตอนนี้ผมต้องหาเจลลี่ฟิชหรือว่าแมงกะพรุนเพราะว่ามีลูกค้า VIP ที่อยากกินแมงกะพรุนไว้เอ้ยไม่ใช่ลูกค้า VIP ที่อยากกินแมงกะพรุนมันจะมีเหมือนมีเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นอาหารสูตรพิเศษสำหรับไอ้ลูกค้า VIP คนนี้เว้ยเป็นเมนูพิเศษที่วางแผนไว้ว่าจะทำกับเชฟแล้วมันต้องการให้ผมไปหา White Spot Jellyfish มาให้แมงกะพรุนลายจุดอาจารย์มาวิชผู้กำเนิดจากน้ำโอ้ชิตมันทำไมปืนมันดูโง่จังมันจะพุ่งตายละLong nose sound tooth sound shark meat คือเอาจริงคือชื่อปลามันคือชื่อปลาหรอใครผมไม่รู้ว่ามันชื่ออะไรเลยก็เลยอ่านแบบภาษาอังกฤษไปมันมีปลาแบบปลานกแก้วไงที่ดูหน้าก็รู้ว่ามันคือปลาอะไรถึงแม้ว่าต้องล่าสุดผมก็ต้องให้คุณเข็มบอกก็เถอะว่ามันคือปลาอะไรคือแบบผมไม่มีความรู้เรื่องแบบชื่อปลาเลยเฮ้ยตัวนี้มันว่ายน้ำไววะบารากูด้าอย่างบารากูด้าเนี่ยมันคือปลาอะไรวะช็อตกันเวล2ก็เป็นการเติมกระสุนแล้วกันผมต้องลงไปประมาณ100เมตรมั้งที่มีกระแสน้ำอ่ะมีคัมมินนี่ทูน่าผมส่งของกลับขึ้นไปก่อนดีไหมนะมันน่าจะแบกไปแค่10โลมันคงแบกไม่ถึง20โลหรอกใช่ไหม10โลเองเพราะงั้นเราส่งอันนี้ขึ้นไปงั้นก็ออกก็มันหนักไปได้แค่8โลปลาคูด้าคือปลาตระกูลปลาสากปลาสากโอ้ my god ปลาสากฉันก็ไม่รู้จักอ่ะ ขอบคุณนะคุณในคอสมาแป๊บนึงนะเมื่อวานผมอยู่ตรงนี้ตลอดใช่ไหมผมบังไงเนี่ยผมอยู่ตรงไหนดีวะมันอยู่กลางจออย่างนี้นะคือเมื่อวานอัดคลิปไปด้วยแล้วก็ผมเพิ่งรู้ว่าผมบังอาวุธตลอดเลยปะจำไม่ได้ว่าเมื่อวานผมแบบเอาตัวเองไว้ตรงไหนผม Google มาผมก็ไม่รู้คุณเคยได้ยินปะปลาสากเนี่ยผมไม่เคยได้ยินเลยอะปลาอะไรวะปลาสากคล้ายๆปลาสากแต่ชื่ออังกฤษมันเป็นชื่อที่ผมเคยได้ยินนะปลาสากเอ้ยบารากูด้าแต่ปลาสากนี่ไม่เคยได้ยินวะกินได้ป่าวสงสัยต้องเสิร์ชเพิ่มว่ามันกินได้ไหมอร่อยไหมแต่จริงชีวิตนี้รู้จักแค่แบบปลากระพงปลาทับทิมแค่นั้นนะผมคุ้นๆอยู่เฮ้ยคุ้นๆหรอเอ้ยสไนเปอร์วะไปเอาออกซิเจนแล้วเดี๋ยวเราลงไปเลยคนนี้เราได้แมงกะพรุนลายจุดมาละ อันนี้องุ่นทะเลเขาเรียกว่าองุ่นทะเลป่ะนะผมจำชื่อไม่ได้ละนี่มันแต่กรุบกรุบอะแองเกิลฟิชสาหร่ายพวงองุ่นสาหร่ายพวงองุ่นองุ่นทะเลเฉยไปรับทีมย่างเกลืออร่อยมากจริงพวกปลาทั้งหลายอะจริงผมก็ไม่ค่อยได้กินปลาจริงปลาเป็นอะไรที่แพงนะ92เมตรป่ะอมน้ำเข็มโคตรเฮ้ยเทนนิสว่ะเทนนิสแร็คเก็ตได้ไม้เทนนิสมานะครับเรายังมีออกซิเจนอีก50
แบบฟรีๆสาหร่ายพวงองุ่นเกมนี้รีบไม่ได้นะคือถ้าผมกดชิปอ่ะมันจะลดออกซิเจนไวมากเว้ยเนี่ยสมมติว่ากดผมกดชิปนี่มันจะลดออกซิเจนไวมากเพราะงั้นมันแดดตลอดไม่ได้ตอนนี้เราอยู่ที่ระดับความลึก120เมตรแล้วเฮ้ยนั่นมันปักเป้าปะปักเป้าอ่ะแพงมากแต่ว่ามันเหมือนผมยังประกอบอาหารเมนูนี้ไม่ได้อ่ะอยากจะปักเป้าอ่ะเนี่ยเทนนิสสามโลเองเอาจริงผมว่าคุ้มนะเก็บไปอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะทรานควิไลเซอร์หลับเหรอหลับทันทีมีโอกาสหลับทันที 45% เราจะปักเป้าก่อนมันขายได้แพงอ่ะเดี๋ยวเก็บเนื้อไว้ในอนาคตถ้าเรามีใบเซอร์แล้วเดี๋ยวเอ้ยต้องกดอะไรวะเมื่อกี้ผมรีบผมคิดว่ามันต้องรีบกด AD เอาใหม่ดิ SD สาหร่ายไอ้สาหร่ายเนี่ยผมเคยไปซื้อแถวแบบซูเปอร์มาร์เก็ตแบบแห้งอ่ะมันโคตรแพงเลยเว้ยที่เวลาทำอาหารญี่ปุ่นน่ะเขาจะให้แบบเฮ้ยเนี่ยถ้าจะทำแบบพวกน้ำสต๊อกอะไรเงี้ยมันต้องเอาไอ้สาหร่ายเนี่ยมาแช่น้ำก่อนเว้ยซึ่งมันแพงมากอ่ะแม่งเป็นแค่สาหร่ายอ่ะมันแพงจังวะมันสาหร่ายที่แบบเอามาแทะไม่ได้อ่ะอะไรอ่ะอันนี้ออกซิเจนคอมบูใช่ๆคอมบูอ่ะบลูโฮเดฟเรามาที่ความลึก140เมตรแล้วแถวนี้มันจะมืดผมจำไม่ได้ว่าเอ้ยพิกแอควะbreaking hard lock it can my even special mineral เฮ้ยเราได้พิกแอคแล้วขุดแร่ได้โอ้ยอัปเกรดอยู่เอเวปอนว่ะเฮ้ยน่าสนใจเฮ้ยตัวนี้ผมไม่เคยจับเฮ้ยกลับมาดิเฮ้ยเฮ้ยไอ้นี่ป่ะหอยงวงช้างป่ะเฮ้ยมีครูด้วยรู้จักครูมั้ยชื่ออะไรนะนางฟ้าเลยโอ้ยเอ้ยหลับแล้วจับไม่ได้เอ้ยจับหลับแล้วเราก็ซ้ำดิครับเอ้ยมันได้โบเนี่ยหรือมันถือขนาดนั้นเลยหรอหมุนซอยแม่งเลยเลยเอ้ยอันนี้คือมันหลับแล้วมันอ๋อตะกี้มันน่าจะบักเพราะมันใกล้ไปเอ้ยสตาร์ล็อกว่ะกูจังใช่นางฟ้าเลยเอ้ยเราไม่ได้ยินชื่อนี้มานานแล้วเนาะพอจบการศึกษาแล้วสิเฮ้ยมันถึกจังอะปลาตัวเนี้ยเดี๋ยวกลับขึ้นไปเอาออกซิเจนดีกว่าเฮ้ยมันตื่นแล้วเฮ้ยแต่เลือดมันไหลแล้วนะน่าจะใกล้จับได้ละเฮ้ยโอ้โหกดผิดต้องกดอะไร AA Red Bream นี่ตัวอะไรอะคุณคุ้นๆอยู่นะตัวที่ชื่อ Bream เนี่ยเหมือนจะเป็นปลาที่คนกินกันอยู่นะคืออีกเกมนึงที่ผมเห็นชื่อปลาบ่อยๆอ่ะคือ The Sim เว้ย The Sim อ่ะทำให้รู้จักชื่อปลาเยอะตัวนี้เดี๋ยวเลือกเป็นลิตเออมันปลาน้ำลึกไงจับยากมันตัวเล็กเพราะว่าแรงกดดันของน้ำมันเยอะกระพงแดงอ๋อขอบคุณนะพูดสมิธไอ้ตัวอะไรอ่ะนี่อะไรอ่ะ UV light make tip warm briefly high tip warm อ๋อเป็นไฟฉายที่ทำให้ ให้ผ่านไอ้พวกหนอนได้ถ้าตีถ้าปกติถ้าไม่มีไฟฉายก็ต้องตีเอาเหรอตัวอะไรอ่ะน่ากลัวจังกูจับหมดอ่ะเรามีออกซิเจนอีก50ชิวกระพงแดงนี่รสชาติเหมือนกระพงมั้ยมันก็คือกระพงเหมือนกันปะคุณมันถึกมากเลยเดี๋ยวผมต้องไปอัปเกรดอาวุธแล้วมั้ง
เฮ้ยนี่เหมือนดึงกับเฮ้ย W W แฟงทูธไม่เคยได้ยินชื่อป่าแบบนี้เลยอะไรอ่ะ Brittle Starfish เฮ้ยนี่ไงที่ต้องใช้ไฟฉายด้านล่างเนี่ยแล้วก็นี่คือที่นี่สินะทิปบอมไอ้หนอนพวกนี้มันบางทางอยู่สิดร.เบคอนฉันมีพวกหนอนทะเลบางทางอยู่ฉันจะทำยังไงดีนั่นสินะพวกหนอนพวกนี้มันกลัวแสง UV นะแล้วมันก็จะหดถ้าโดนแสง UV นายมีอันนึงอยู่แถวนั้นไหมล่ะเอ้ยฉันมีนะนายมีอยู่แล้วอันนึงนี่กดหนอกลางต้องกดค้างเลยเหรอเฮ้ยมันชาร์จแบตออแบบออโต้ด้วยวะเฮ้ยเรามาลึกขนาดนี้มันไม่เป็นไรหรอวะเฮ้ยยังไงมีออกซิเจนอยู่ชิวๆคุณนี่มันลึกมากเลยเว้ยนี่มัน176เมตรเฮ้ยนี่มันชาวเลชาวเลคนใช้คำว่าชาวสมุทรหรือว่าชาวเลถ้าเลเนี่ยมันดูแบบอยู่ข้างทะเลวะอันนี้มันเป็นสมุทรแล้วปะแต่ว่าชาวสมุทรมันดูพูดยากเลยเรียกชาวเลแล้วกันนายเงือกเราคุยกันได้ไหมมันพูดอะไรบางอย่างอะแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าพูดอะไรนะเดี๋ยวโทรหาแล้วก็ไปคอนแล้วกันสัญญาณไม่มีไอ้มีนี่ว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยว้าวเฮ้ยจะแต่ว่าจะคิดว่าการที่จะคิดว่าชาวเลเป็นของจริงเนี่ยมันสุดยอดไปเลยนะก่อนหน้านี้พวกเขาพูดซัมติงพูดบางอย่างกับฉันนะแต่ว่าฉันเขาไม่สามารถเข้าใจพวกนั้นได้เดี๋ยวฉันจะลองศึกษาแพทเทิร์นการพูดเผื่อจะแปลภาษาได้แล้วกันกลับมาที่เรือก่อนสิแล้วเดี๋ยวฉันจะหาทางแปลภาษาให้อยากได้พูดแปลภาษาเลยวะโดเรมอนสวัสดีครับแล้วซูวามเราไม่รู้นะว่าเขาพูดอะไรแต่เรารู้แล้วว่าเขาชื่อว่าซูวามไม่เข้าใจแล้วสาวคนนี้ล่ะน้องคนนี้โดนเทนเดอร์เคิลไม่ใช่โดนปลาหมึกยักษ์จับไปเว้ยแล้วก็น็อกยังไม่ฟื้นกลัวยูวีไหมเราอ่ะคุณเอโคซ่าสวัสดีครับเราคงไม่ได้ลงมาแล้วมั้งขอนี่เลยละกันเอาละเราตีใกล้ได้ไหมแค่อาจจะกินได้ก็ได้อ๋อก็ไม่ได้นี่วะจริงๆแล้วฉันอยากที่จะกินทุกอย่างเลยนะสวยจังทะเลลึกมันสวยขนาดนี้เหรอแต่จริงทะเลลึกๆนี่น่ากลัวนะมีใครแบบกลัวทะเลแบบเฮ้ยทะเลแบบลึกๆมันน่ากลัวแบบทะเลที่ไม่เห็นก้นอ่ะเอาจริงพอผมไปทะเลแล้วผมแบบอยู่บนเรือแล้วเข้าโซนน้ำลึกอ่ะมันจะเป็นแบบน้ำทะเลสีแบบน้ำเงินเข้มอ่ะมันน่ากลัวอยู่นะเว้ยคือแบบเราไม่รู้ว่าถ้าเราตกไปแล้วแบบเราจะแบบขึ้นมาได้ไหมอะไรเงี้ยคอยจุ๊บพะการังเดี๋ยวเป็นอะไรอ่ะมีป้ายบอกด้วยแต่อ่านไม่ออกหินก้อนนี้ฉันขุดได้ไหมไม่ได้เปลี่ยนเกมดำน้ำให้กลายเป็นเกมไมครับมีเกลืออยู่ฮะดินนั่นใต้เด้อไหนนี่อะไรเฮ้ยไอตัวนั้นมันจ้องแต่เฮ้ยเชี่ยมันนะซีสเนกวิปโอ้เอ้ย I have sniper I have sniper เชี่ยมัน question mark ด้วยวะโอ้มันไม่เจอตัวกระทานเลยเฮ้ยได้อยู่รับตีฟีหลับแล้วก็ฟาดโอ้ no โอ้ no ไม่คุ้มเอ้ยอีซี่จบแล้วตัวอะไรอ่ะมันต้องหนักแน่ๆเลยว่ะเมกาเมาชาร์กมีดเมกาเมาอ่ะขออีกสักกินแล้วกันเอ้ยของเต็มละโอ้หนักเชียวด้านขวามีทางขึ้นอยู่11โลเอ้ยตัวนี้มันจะเอ้ยโอเคดูจริงตัวหนักเฉยๆนะไม่งั้นมันโดนแดกแน่ดูมันจ้องดีดูมันมองตามผมดี
โอ้คนจะอยู่ตรงไหนวะเกมเนี่ยแถวนี้จะมีนั่นไหมเอ้ยด้านซ้ายอะไรม่วงๆอะไรบนเอ้ยอะไรอ่ะเหมือนแมงกะพรุนเลยดุด้วยไม่เอาดีกว่าเรามีออกซิเจนเหลือ113ไม่แน่ใจว่าผมลงไปถึงลึกได้ขนาดไหนอันนี้มีทางขึ้นไหมครับหรือผมต้องว่ายคืนวะถ้าว่ายกลับก็น่าจะดีกว่าแหละมีทางปิดตรงนี้ด้วยน่าจะเป็นเควสแน่ๆเลยไม่ต้องมีทางกลับแบบนี้ดิเดี๋ยวเจนอีกตั้งร้อยหนึ่งน่าจะชิวๆหรือเปล่าไอ้ปูไอ้นี่ไง มีทางขึ้นตรงนี้อะไรอ่ะห้าปูนชิปปูน่ะปูน่ะไม่พุ่งใช่ไหมโอเคเอาเป็นว่าเรากลับขึ้นไปด้านบนกันเกมเล่นคนเดียวหรอคะใช่ครับเกมซิงเกิลเพลเยอร์คิดอยู่ว่ามันจะกระโดดหรือเปล่านี่ไงตัวไอ้คนที่ดูว่าตัวที่มันบลักลงทะเลอ่ะฉันคิดว่าฉันคิดไปแล้วแหละว่าชาวเลมีอยู่จริงอ๋อมันบอกว่าฉันคิดอยู่แล้วแหละว่าชาวเลนมีอยู่จริงแต่ว่าไม่คิดว่าจะมีอยู่ณตอนนี้น่ะนี่คือการค้นพบแห่งศตวรรษเลยศตวรรษพอวะเซนจูรี่นี่รู้แหละว่า100ปีอ่ะใช่ก็ว่าการค้นพบในรอบ100ปีเลยต้องขอบคุณนายเลยเดฟน่าได้มา500โกอ่ะ Mission complete going deeperเฮ้ยไปบอกสำนักข่าวรอบโลกเลยดีกว่าแต่ว่าถ้าเดี๋ยวก่อนนะถ้าเราบอกนะมันอาจจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะเสี่ยงนะทำไมล่ะถ้าคนรู้แล้วก็คนต้องแห่มาที่นี่เลยแน่ๆนะมันไม่เป็นไรหรอกถ้าเราพูดถึงพวกซากโบราณนะแต่ว่าตอนนี้นะพวกผู้คนชาวเลเหล่านี้เขายังมีอยู่แบบเขาเรียกว่าอะไรวะเขามันเป็นชาวเลที่มีชีวิตอยู่อ่ะมันไม่ใช่แบบยุคโบราณอะไรเงี้ยคือเขามีอยู่ณตอนนี้เลยอะพวกโพชเชอร์น่าจะลงมาแบบพวกมันเปิด Google Translate ครับอารมณ์ประมาณพวกนักล่าโพชเชอร์แปลว่านักล่าพวกนักล่าจะโผล่ขึ้นมาสิเขาจะตามล่าพวกชาวเลเนี่ยเพราะว่านั่นจะเป็นสิ่งที่ผู้คนสนใจก็จริงนะเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยเราทำเครื่องแปลภาษาก่อนละกันจะได้รู้ว่าพวกเขาพูดอะไรงั้นบ่าพวกเขาน่าจะมีบางอย่างที่อยากจะบอกเราอย่างแรกเลยเราต้องการศิลาจารึกของชาวเลนอ่ะแล้วก็ต้องการไมโครโฟนแล้วก็อยากได้แอมิทิสด้วยนะถ้าเดาไม่ผิดไมโครโฟนน่ะน่าจะอยู่ใต้เรือที่จมอยู่แล้วก็โอเคจำไว้นะอยู่ใต้เรือที่จมอยู่อยู่ใต้เรือที่อับปางแล้วก็ไอศิลาจารึกเนี่ยน่าจะอยู่ในเรคคอร์ดแชมเบอร์แล้วก็ถ้าอยากได้อเมทิสต้องลงไปต่ำลงไปลึกกว่า100เมตรเรคคอร์ดแชมเบอร์ชิปแล้วก็ต่ำกว่า100เมตรแล้วก็ถ้าจำไม่ได้ว่าอยู่ตรงไหนอะไรยังไงบ้างมันจะมี to do app อยู่นะเดี๋ยวจะใส่ข้อความไว้ตรงนั้นชาวเลเผ่าใต้ทะเลเถอะพี่เออว่ะถ้าเป็นชาวเลชาวสมุทรเผ่าใต้ทะเลเราเฮ้ยผมว่าใช้ชาวสมุทรก็ได้ชาวเลไม่ได้หรอวะ ขอดูหน่อยสิไอเนี่ยเนี่ยคุณดูดิพัฟเฟอร์มัน180โลตัวละ180เลยนะเว้ยเรามาดูดีกว่าว่าเมก้าเมาส์ชาร์กเลย95เลยว่ะโคตรแพงไอ้ตัวนั้นแฟงทูธ45ลองโนสชาวชาร์กซาวชาร์กมิดชาวเลคนใต้มากๆชาวแอตแลนติสเลยดีไปครับชาวสมุทรก็ได้ชาวสมุทรก็ได้เดี๋ยวผมเรียกว่าชาวสมุทรโอเคไหมว่าไงซาโต้
เอ้ยว่าไงเอ้ยสวัสดีเอ้ยดูล่าเริงดีนี่เอ้ยฉันเห็นแจ้งเตือนว่านายเหมือนจะจับบอสได้นะบอสการ์ดมันคือการ์ดหมึกยักษ์ยังไงล่ะนายนะเอามาจากไหนมันเป็นการ์ดที่แรงมากเลยนะเออก็ฉันจะไปเอาพัสดุสักหน่อยแล้วก็มีโอกาสได้เจอมันนะเออไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แต่ว่านายน่ะสุดยอดไปเลยนะลองหาการ์ดแร่ๆให้ได้ทั้งหมดสิมันจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นแน่นอนอ้อแล้วก็ถ้าไปในโซนใหม่ๆแล้วก็อย่างเช่นใต้ทะเลลึกอ๋อระบบน่ะจะทำการปลดล็อกการ์ดใหม่ๆให้เพราะงั้นก็อย่าลืมจับปลาในโซนใหม่ๆด้วยล่ะบ๊ายบายนะจุ๊ๆไอ้จ๋าบอกให้จับการ์ดบอสให้ครบว่ะเมื่อเราเข้าไปในโซนใหม่จะมีการ์ดแพ็คใหม่อ่าฮะอูโดใครวะมีเวลาสักครู่ไหมคะสวัสดีครับคุณคือใครครับฉันควรที่จะแนะนำตัวเองก่อนสินะฉันเป็นนักข่าวของแมกกาซีน Weekly Fish นะชื่อว่าอูโดผมอ่านแมกกาซีนนั้นด้วยนะมันมีปีปลาแบบพันแปลกๆเต็มไปหมดเลยอ่ะใช่ไหมล่ะได้ยินมาว่าบลูโฮเนี่ยเป็นบ้านของปลาหลากหลายสปีชีส์เลยนั่นเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าก็ใช่นะมันมีปลาอยู่รอบโลกเลยมีปลาแบบต่างๆอยู่รอบโลกเลยอ๋อว่าแล้วงั้นฉันก็มาถูกที่แล้วล่ะฉันอยากไปถ่ายรูปด้วยตัวเองเพื่อแมกกาซีนนะแต่ว่ามันฉันดำน้ำไม่ได้นะจะว่าไปเพราะฉะนั้นนายนะช่วยถ่ายรูปให้หน่อยได้ไหมรูปอย่างนั้นเหรอใช่เอ้ยเหมือนนายจะมีกล้องที่ดีอยู่นี่นะใช่มันอ๋อมันเป็นอันที่ได้จากด็อกเตอร์เบคอนเออแต่ฉันน่ะถ่ายรูปไม่เก่งหรอกนะไม่รู้ฉันจะถ่ายรูปได้ดีพอหรือเปล่าเอ้ยไม่ต้องห่วงหรอกถ้าคุณเป็นนักอ่านของ Weekly Fish นะ นายก็น่าจะรู้อยู่ว่าเอ้ยนายก็น่าจะรู้แหละว่าควรจะถ่ายปลาตัวไหนบ้างและแน่นอนเดี๋ยวฉันจะให้รางวัลด้วยถ้านายถ่ายรูปได้ดีนะถ้าจะว่างั้นล่ะก็ได้มันคงดีที่จะได้จดได้เขาเรียกว่าจดจำโลกที่สุดยอดใบนี้นะโฟโต้สปอตได้ถ่ายรูปแล้วถ่ายรูปพี่ดูสารพัดรับจ้างมากนั่นสิฉันเป็นแค่ลูกจ้างร้านซูชิไม่ใช่เหรอวะเอ๊ไม่ได้คุยกันนายเลยนานเลยครบล่ะถ้าว่าไปเดฟนายได้ใช้ปืนบ้างไหมก็ได้ใช้นะแต่ว่ามันได้อ๋ออันนี้เคยอ่านแล้วมารินก้านี่แอปที่ซาโต้เล่นเฮ้ยอันนี้น่าจะเป็นปลาแร่นั่นเลยเฮ้ยนี่ไงมีปลาแรอยู่เยอะเลยที่แบบอยู่ระดับ50เมตรที่ผมยังไม่เคยเจออันนี้ได้เป็นปูปะอันนี้ได้เป็นกุ้งอันนี้เป็นเหมือนฉลามเลยมีเต่าเหรอผมไม่เคยเจอเต่าเอ้ยเดี๋ยวนะมันมีตอนกลางคืนด้วยเหรออันนี้เจอได้ทั้งกลางวันกลางคืนอ๋อโปเกมอน TCG ชัดๆคุณตัวละครแม่งซึ่งแม่งชื่อซาโต้คอปราฮะมีคนมาร้านเต็มเลยอะไรอ่ะอ๋อตอนงานเลี้ยงเมื่อวานไอหมอนี่ยังไม่ทักทายลูกค้าเลยทำแต่อาหารผมว่าเจ๊แกปิ๊งกับอีลุงบันโชเว้ยถ่ายแต่รูปบันโชแรงอัพเอ้ยเราแรงอัพเป็นโกลได้หรือยังเนี่ยฟอลโลเวอร์ยังไม่พอโอเคผมอยากไปเราสามารถเปิดร้านตอนเที่ยงได้ไหมผมอยากได้เงินอะ
close อ๋อเปิดร้านตอนเที่ยงไม่ได้ว่ะ staff ยังไม่มีคนสมัครงานเข้ามาอะไรอ่ะแกงกะหรี่เหรอแกงกะหรี่ปลาไหลโมเรเมนูเดี๋ยวผมน่าจะขายว้าวโอฉลามเสร็จไปแล้วครับคุณนายครูลานปั้นซูชิอ่ะยุดดูย้อนหลังได้นะคุณนายครูโหอันนี้มันใช้เยอะจังอ่ะยังไม่อัพละกันอากาคาจิเมผมรู้สึกว่าพวกสาหร่ายอะไรเงี้ยควรลงไปแล้วเก็บเลยเพราะว่ามันไม่หนักเว้ยไทเกอร์ชาร์กซูชิเนื้อมันมีเยอะมากเลยนะอัพเวลไปเลยละกันแล้วมันมีเมนูที่ว้าวๆอยู่อ่ะเฮ้ยอันนี้อันใหม่แต่ขายไม่แพงอ่ะเดี๋ยวเราแอดไว้เลยดีกว่าว่าเราจะทำอาหารอะไรบ้างเน้นราคามาก่อนอ๋อเรียงตามราคาเนี่ยมีทั้ง9อ๋อโอเคเฮ้ยเมนูเลยโคตรเยอะเลยว่ะอันนี้มีแค่จานเดียวเองอ่ะไม่ค่อยอยากเสิร์ฟเท่าไหร่อยากเสิร์ฟอันอะไรที่แบบอย่างน้อย3จานขึ้นไปอ่ะแต่มันไม่แพงเลยอ่ะอันนี้ก็ได้มันได้ได้จานเดียวอ๋อ5นี่ว่ะโอ้ยดี15เลยเหรอเยอะไปเหรออ๋อพวกที่เป็นอาหารแบบเป็นจานอ่ะมันจะทำ1จานอ่ะได้หลายพอร์ชั่นโอเคเอาล่ะไปหาปลาต่อดีกว่าก่อนอื่นเลยนี่ผมควรเพิ่มดาเมจไหมแต่มันเพิ่มแค่นิดเดียวเองอ่ะเอาแบกของก่อนแล้วกันยิ่งเราแบกได้เยอะเรายิ่งรวยเว้ยไปวันนี้ VIP มาด้วยเฮ้ยผมยังไม่ได้ดูแอปไอ้นั่นเลย Com Jelly ผมยังไม่ได้ดู To Do List ในแอปเลยลืมแต่ไม่เป็นไรพอจำได้อยู่สาหร่ายคาชิเมะนี่ไง 0.1 กิโลเองโคตรเบาสตาร์ฟิชอะล็อกเกอร์เฮเตอร์โต้เต่าเหรอเอ้ยถ่ายรูปเต่าดีกว่าโอเคได้เวลาถ่ายรูปแต่ว่าไม่เห็นแต่อีตัวนี้ไหนแต่ว่าเอ้ยนี่ไงนี่ไงเออได้เหรอวะ optional go eating jellyfish อ๋อกำลังกินด้วยอันนี้คือได้ทุกอย่างเลยใช่ปะมันเป็นเต่าที่กำลังจะกิน jellyfish พอดีก็ว่าผมจับ jellyfish ตัวนั้นไม่ได้คือมันเปิดโทรศัพท์ในน้ำไม่ได้เว้ยโทรศัพท์ไม่กันน้ำหรอวะนี่ปลานกแก้วไอตัวเนี้ยขายราคาดีมากเลยถ้าคนมาเล่นเกมนี้แล้วแบบมาเล่นตามนะตัวเนี้ยโคตรดีขายได้ราคาดีเป็นแบบเมนดิชเลยแพงและตัวหนึ่งได้เยอะไอ้ผมต้องจับตัวนี้แต่มันหนักอ่ะไม่ค่อยอยากจับเลยอ่ะต้องจับต้อง5ตัวไปก่อนแล้วกันสกูบาออกซิเจนน็อตไอ้ตัวนี้คุมไหมนะฟูดบนเดี๋ยวเน้นลงไปลึกๆก่อนแล้วกันอ
ได้ไอเทม3ผมรู้สึกว่าผมได้ไอพวงสาหร่ายพวงองุ่นเยอะมากเลยอะเยอะไปหน่อยสาหร่ายเจอตัวนี้อีกละขอลองละเฮ้ยยิงปากไม่ได้เหรอตาศูนย์หมด6โลก็ไม่แย่นี่นะเติมกระสุนตรงนี้เกลือไอ้ปลาตัวแดงๆเนี่ยเหมือนจะเนี่ยตัวเนี้ยเหมือนจะเป็นปลาที่อยู่ในเมนูที่ดีอยู่นะสองทีได้ว่าฮะเหมือนที่เห็นอีกตัวแต่หายไปไหนแล้วเราไม่รู้ตั้งมาเถอะลงไปลึกกว่านี้ดีกว่าอู้ยิ่งลึกไปยิ่งแพงบลูโฮเดฟเราแบกได้63โลแล้วนี่นะนางฟ้าทะเลอะไรอะไก่โอ๊กเหรอJust do it. Yeah. Nice. ไม่เข้าใจหรอกว่ามันคืออะไรปลาอะไรวะเนี่ยเรดบลีมอะไรนะกระพงแดงเอ้ยตายดิงั้นน่ะโอ้โหถ้าตายไม่น่าเก็บเท่าไหร่นะจริงๆแล้วแต่ออกซิเจนได้ออกซิเจนเรามีออกซิเจนพกพาว่ะ UV light กระสุนยังมีอยู่ไอ้นี่เต็มเลยฮะไอ้ตัวนี้ล่ะโอ้ย5ครั้งเลือดไหลยังโอเคผมโยนปลาที่ตายทิ้งกันเพราะว่าปลาที่ตายจะได้เนื้อน้อยกว่าไหนวะนี่ไงเนี่ยได้เนื้อแค่1แทนที่จะเป็น2เห็นไหมเติมออกซิเจนเลยดีไม่นะเติมเชี่ยมโดนซุ่มไอ้ตัวนี้ผมไม่เคยจับไม่มันดูเหมือนเรืองแสงได้วะช้องชามเอ้ยสี่ได้ไหลยังได้ไหลละยังอีกเหรอปลาใต้น้ำปลาในน้ำถึงโคตรถึกเลยยังอีกเหรอทรีทูธพัฟเฟอร์มันเป็นปลาปักเป้าเหรอตะกี้ปักเป้าฟันเหรอปักเป้ามีเขาเรียกอะไรฟันแค่3ซี่ปักเป้า3ซี่นี่เหมือนทางขึ้นเลยไม่ขึ้นแล้วกันเราจะลงไปด้านล่างกับไก่โอ๊คคู่ใจโอ้ย
กล่องอาวุธอะไรอะช็อคฮาปูนเรื่องสามกระดูกเท้าออกซิเจนเอาไปแทนอันนี้แล้วกันเอ้ยนี่ไงไมทิสเอ้ยต้องมีพิกแอคต้องไปหาพิกแอคแล้วโอ้ยโคตรจบเพอร์เฟกต์ไม่ได้ซื้อครับคุณทิสกีได้หนึ่งในส่วนประกอบของเครื่องแปลภาษาแล้วที่เหลือก็แค่ต้องหาอินเตอร์คอมไมโครโฟนกับต้องหาไมโครโฟนกับศิลาจารึกของชาวสมุทรชาวใต้ทะเลเอ้ยตัวอะไรเนี่ยเอ้ยมันจะพุ่งมันจะพุ่งโอ้ยพุ่งอย่างยาวอ่ะเอ้ยโอ้โหมันพุ่งติดต่อกันเลยว่ะเฮ้ยไอ้เชี่ยเตี๋ยวโคตรแรงเอ้ยกระสุนหมดน้ำหนัก34ตัวนี้น่าจะหนักอยู่นะก็คือปลาอะไรอ่ะชาร์กฟิลเลตชาร์กชิ้นละ 8.5 โลเอาไก่โอ๊คคู่ใจไปด้วยดีกว่าหม้อ MK มีอะไรให้ไหมอะไรอ่ะเซซามิซีดงางานี่ตัวอะไรอ่ะหน้าตาไม่คุ้นเหรอซีโต๊ดโต๊ดที่แปลว่าคางคกกันนะเอาคอกหรือกบเออนั่นแหละเอ้ยแมงกะพรุนตัวนี้ดุเหรอโอ้ชิตโอเคทำไมขนาดนั้นนี่หว่าเออสามทีตายชีโต๊ดซีโต๊ดซีโต๊ดซีแล้วก็โต๊ดอะโต๊ดที่แปลว่าคางคกว่า TOAD อะข้างโค้งหรือกบนั่งพูดสวยจังเริ่มตัวหนักละมันมีออกซิเจนอยู่ที่ชิวเริ่มสุนเฮ้ยตัวนี้มันดูร้ายแรงกว่าตัวก่อนหน้านี้นะดูจากสีแล้วระเบิดอย่างนั้นเหรอโอเคเฮ้ยอะไรอ่ะเหมือนเป็นตู้อะไรเอ้ยตัวอะไรวะนั่นใช่สิ่งก่อสร้างของชาวสมุทรหรือเปล่าชาวใต้ทะเลหรือเปล่าประตูมันล็อกอยู่นะคางคกถูกแล้วเอาคางคกเหรอโอเคครับเจอสิ่งก่อสร้างของชาวใต้ทะเลแล้วว่ะ Brittle Starfish ปลาดาวที่มีขาเหมือนกับแมงมุมมีออกซิเจนด้วยไอปลาด้านหลังก็คืออะไรนะไอคูมเจลลี่ฟิชเนี่ย7เนี่ยโคตรหนักแพงไหมถ้าไม่แพงผมจะไม่เอากลับบ้านมันดูเกินเลยไปหน่อยปะโอ้ได้แค่1เองผมว่าไม่คุ้มปะเอากลับไปสักอันหนึ่งแล้วกันซันฟิชป่ะหรือมูนฟิชไอปลาพระอาทิตย์อ่ะนะปลาพระอาทิตย์มันดูมันต้องหน้าตาโง่กว่านี้ป่ะคือถ้าฆ่าแมงกะพรุนโดยที่มันไม่ตายได้ผมว่าโอเคอยู่แต่แมงกะพรุนมันต้องฆ่าให้ตายไงช็อคครับคุณรอบ3มาเดียวกันนี่แต่เหมือนจะจับไม่ได้นะเพราะมันอยู่ไกลอ่ะนะมันว่ายอยู่ด้านหลังเว้ยไปนู่นแล้วเฮ้ยถ้าเราตามมันไปเชี่ยตัวใหญ่มากโอป้าโอป้าคืออะไรอ่ะมันหน้าตาเหมือนปลาพระอาทิตย์นะแต่นี่คือครั้งแรกเลยที่ฉันเห็นมันด้วยตาตัวเอง
มันควรจะถ่ายรูปไปนะอ๋อนี่ไงจะถ่ายรูปมันคือโอป้า O P A H อะคุณมันคืออะไรอะเออแต่หน้าตาเหมือนปลาปะทิจริงเอ๊ะยังไงเฮ้ยเต็มเลยโอ้โหโอป้า2ตัวพร้อมกันเอาใหม่เอาใหม่ได้ถ้า2ตัวพร้อมกันก็ต้องไกลหน่อยจุดที่มันจะว่ายมาชนกันพร้อมกัน2ตัวคือตรงนี้เว้ยรอก่อนจังหวะนี้แหละจะออกมาใน3 2 1เอ๊ะโซโปรอ้าวเฮ้ยได้ไหมโอ้ขออีกรอบบริเทคอีกรอบเฮ้ยเกือบแล้วจะต้องรอมันว่ายกลับมาอย่างนั้นเหรอไอ้ฟ้านี่คืออะไรอย่างสวยอะไปกำละหลุดโฟกัสก็มาเดี๋ยวต้องรอให้ตัวเล็กว่ายกลับมาอีกรอบหนึ่งปะไม่แน่ใจมันว่ายเป็นแพทเทิร์นอะเฮ้ยเออโลโปรตรงนี้ไงที่เราก่อนหน้านี้เรามาแล้วเราก็ขึ้นมีปูอยากกินปูอ่ะไม่อยากกินปูปูเนี่ยขาดไม่ได้เห็นไหมปูมันหนังหนาวอ่ะเฮ้ยมันไม่กระโดดใช่ไหมปูนี่ไม่กระโดดใช่ไหมเชี่ยปูถึกตีไม่เข้าต้องรอให้มันตีหรือต้องยิงจากล่างเชี่ยปูแม่งโคตรโทษเลยไก่โอ๊กไว้ปูโอ้ยไอ้ปูแม่งโหดเกินเราควรจะขึ้นเลยไหมหรือว่าเราสำรวจอีกนิดนึงก็แล้วกันผมน่าจะเก็บน็อตเหมือนน็อตจะไม่ได้หนักมั้งมีป้ายเป็นตัวอะไรอ่ะนั่นเป็นตัวที่ผมไม่เคยเจอแน่เลยกระสุนเรามีนัดเดียวเฮ้ยปลาอะไรอ่ะไม่เคยเห็นปลาตัวนี้มาก่อนมีใครจับปลาตัวนี้ไหมเหมือนมันดุเลยวะชิบหายละเฮ้ยโอ้เชี่ยเฮ้ยชิบหายละออกซิเจนดีนะมีออกซิเจนตรงนี้อ่ะผมรู้ว่ามันไม่ดุไอ้ฉมวกพิษไหมผมรู้สึกว่าผมชอบอันนี้มากกว่าโอเคตัวอะไรอ่ะไหนดูซิรีโน่คิเมริเดอะไรอ่ะเหมือนชื่อไดโนเสาร์เลยรีโน่คิเมริเดไปถึงใช้กระปูลองแล้วไม่เข้าอ่ะโชเวลเฮ้ยหนีเปล่าแต่ต้องใช้เชวิลก็ได้เอ้ยหรือต้องใช้พิกแอกว่ะ capable of breaking hard lock เอ้ยตรงนี้มีหินด้วยน่าต้องเอาระเบิดมาระเบิดอีกป่ะเนี่ยผมจะลงมันลึกเกินกว่าสตอรี่ไปหน่อยเ
คุณคิดว่าระหว่าง Pickaxe กับ Shovel อันไหนตีปูได้ดีกว่าจริงแล้ว Shovel มันไม่น่าตีปูได้ปะ Pickaxe มั้ยโอ้ Pickaxe ได้เว้ยลองดูเดี๋ยวลองใช้ Pickaxe ดูกับปูอ่ะเฮ้ยโอ้โหไก่โอ๊กตีไม่เข้าลองแล้วแต่ปูตีแรงอยู่นะระยะตีมันใกล้มากอ่ะตีโคตรยากไม่ได้ตีปูแล้วมั้งยิงเอาได้ไหมไม่ได้ต้องตีใกล้อย่างเดียวสรุปแล้วโอป้าคืออะไรอ่ะคุณ OPAH อ่ะใครก็ได้เสยขนาดได้ไหมครับผมอยากรู้ว่ามันคือปลาอะไรอ่ะเนี่ยไอปลาตัวใหญ่ๆเนี่ยปลาที่เหมือนกับซันฟิชเนี่ยเอาล่ะเทคทูเรามากินปูนี่วะเอ้คุณตีไม่เข้าได้ซ้ำไม่คุ้มเดี๋ยวผมตายจอบอาจจะดีกว่าก็ได้เดี๋ยวครั้งหน้าถ้าเจอจอบเดี๋ยวจอบมาเฉาะหัวปูมันคือ Moonfish อ๋อ Moonfish คือโอป้าเหรอฮ่าลงไป199เมตร Puffer ตัว70เองคุมเจอรี่45อุโดโทรมาเอ้ยในจะถ่ายรูปอะไรมาแล้วเหรอขอดูหน่อยสิเอ้ยเต่า yeah. ตอนเด็กน่ะมันเคยฝันว่าจะได้ผจญภัยในน้ำบนหลังของเต่าด้วยนะแต่นะถ้าทำจริงก็คงจมน้ำตายอ่ะใช้รูปนี้ให้ดีเลยคนอ่านน่าจะชอบนะเอ้ยใน200โกว่ะเอ้ยโอป้าว่ะรู้ไหมโอป้าเป็นสัตว์เลือดอุ่นอ่ะก็เคยได้ยินอยู่นะเอ้ยมันสุดยอดไปแล้วนะที่มีสัตว์เลือดอุ่นอยู่ในท้องทะเลเนี่ยใช้รูปนี้ให้ดีเลยโอเคนึกว่าจะได้รูปที่แพงขึ้นโอเคได้เวลาไปเปิดร้านครับเฮ้ยมีคนสมัครมา3คนเจมส์เขาจะไม่เอาลูกค้าไปเป็นอาหารใช่ไหมอยากได้มีรีเวปอนใหม่อ่ะมันจะมีทูดูนี่ไงชิปเร็กอินเทียร์ซีพีเพิลเรคคอร์ดแชมเบอร์ผมว่ายากอยู่นะสวัสดีทุกคนค่ะนี่คือยุยจาก Star The Chef มากับพี่ร้านบ้านเชียวซูชิแล้วมาดูซิว่าเชฟจะเตรียมซูชิแบบไหนไว้ฉันเตรียมซูชิปลาแมงกะพรุนไว้นะแมงกะพรุนยังไงเหรอแบบเหมือนในผักของจีนนะอ
การที่นายได้รับการยอมรับจากวินเซนต์ยามาโอกาน่ะโดยที่ไม่เคารพเกี่ยวกับวัตถุดิบแบบ traditional น่ะไม่มีทาง นายเรียกตัวเองว่าเป็นเชฟกูเมย์อย่างนั้นเหรอโดยที่นายจะตัดสินอะไรก่อนที่นายที่ก่อนที่นายจะได้ริมรถมันน่ะเอาเลยนั่นเลยฉันจะเสิร์ฟซูชิแมงกุนให้นายเอาวะเอ้ยมาแล้วคือมันปิดร้านเพื่อไอ้คนนี้เลยเหรอวะเอาไปคุณวันดีสวัสดีครับนี่เหรอแมงกุนเนื้อมันใสจังเลยเนี่ยแล้วก็มีจุดขาวๆด้วยเอ้ยนายอะไรเนี่ยนายทำมันด้วยข้าวเยอะขนาดนี้เลยเหรอเอ้ยมันก็แห้งนะรีบๆกินเพิ่งบ่นปรุงไว้แล้วหน้าตาแบบนี้มันไม่น่าอร่อยแล้วนะแต่ก็เผื่อรายการนี้ก็ลองดูหน่อยแล้วกันเฮ้ยดูจากหน้าคุณแล้ววินเซนต์นี่มันสุดยอดไปเลยริมรถอีกทะเลตอนที่ฉันกัดเข้าไปทั้งนุ่มและแน่นแล้วก็ฉันริมรถถึงบางอย่างที่มันแบบมันระเบิดอยู่ในปากด้วยนี่มันไข่ปลายังกันเหรอไม่สิมันใหญ่กว่าไข่ปลาใหญ่กว่าแค่เบียร์อีกเอ๊ะแต่ว่าถ้าใส่อะไรแบบนั้นมามันต้องทำให้รสชาติของแมงคุณเสียแน่ๆเลยหรือว่านี่จะเป็นใช่นั่นคือสาหร่ายแมงกะพรุนยังไงล่ะเอ้ยสาหร่ายแมงกะพรุนอะไรวะสาหร่ายองุ่นพวงองุ่นยังไงล่ะโอ้นี่คือรสชาติแห่งทะเลก็ต้องยอมรับแล้วล่ะว่าซูชินี่แบบของจริงจากการเข้าใจวัตถุดิบอย่างตรงแท้ว่าแต่ทำไมนายถึงใช้วัตถุดิบแปลกๆแทนที่จะใช้อันที่ปกติล่ะเหตุผลแรกก็คือเรื่องรสชาติ แมงพุนน่ะมีรสชาติกลางๆด้วยเท็กเจอร์แบบแน่นๆเพราะมันเพอร์เฟกต์แบบที่จะควบคู่ไปกับรสชาติและกลิ่นของสาหร่ายพวงองุ่นอย่างที่สองก็คือความเป็นไปได้ที่ความเป็น potential นี่คืออะไรศักยภาพเหรอศักยภาพอย่างที่สองคือศักยภาพเพราะว่ามีวัตถุดิบมากมายแถวนี้ยังไงล่ะถ้าใช้แต่ของเดิมๆน่ะโดยที่เลือกที่จะเมินความเป็นไปได้อันไม่มีที่สิ้นสุดแล้วก็อ้าวเอ้ยขอบคุณสำหรับคำพูดนะบันโชแต่ตอนนี้เนี่ยหรือว่าตอนนี้มันจะได้ถึงเวลาปฏิวัติแล้ววินเทนนั่นสินะเรามาปฏิวัติกันเถอะเอาวะเอาละค่ะนี่คือซูชิแมงกะพรุนที่ทำให้วินเทนประทับใจแล้วก็คุณบันโชที่ทำอาหารจานนี้คะแนนล่ะคะแนนนี้จะได้ร้านนี้ร้านบันโชซูชิจะได้รับ80แต้มอ่ะนั่นไม่ต่ำไปหน่อยหรอถึงแม้ว่าคุณจะดูแบบประทับใจมากเลยนะตอนกินน่ะจำนะเอ้ยฟังไว้นะซูชิน่ะสุดยอดไปเลยแต่ว่าที่นี่เนี่ยมันไม่เพียงพอ establishment คืออารมณ์ประมาณแบบร้านใช่ไหมบรรยากาศร้านบรรยากาศร้านมันไม่ดีเท่าไหร่นะ
การกินน่ะมันรวมไปถึงหลายๆอย่างนายน่ะเสิร์ฟแค่ชาเขียวใช่ไหมล่ะทั้งที่มีทะเลสวยงามอยู่ตรงหน้าน่ะความโรแมนติกเนี่ยที่นี่น่ะยังขาดความโรแมนติกได้ศิลปะเพราะงั้นฉันก็เลยให้แต่ให้แค่80แต้มแต่สำหรับรางวัลแล้วก็ฉันจะให้ตู้เย็นนี้กับพวกนายนะให้ได้กินเบียร์เย็นๆจากตู้เย็นนี้นะแล้วฉันจะให้ร้อยคะแนน evaluation เท่ากับประเมินผลโอเคครับ revolution การปฏิบัติโอเคครับevaluation โอเคครับผมครับสมแล้วที่เป็นคนวินเซนเป็นการเลือกที่สุดยอดเอาล่ะเป็นยังไงสำหรับรายการ Star The Chef วันนี้พวกเราอดทนรอไม่ไหวแล้วที่จะได้กินเอ้ยที่จะได้กินซูชิที่ร้านบานโชซูชิเสิร์ฟพร้อมกับเบียร์ไม่เจอกันครั้งหน้าค่ะเฮ้ไม่ทองมาพันหนึ่งแล้วไลค์50ว่ะกัวเมวินเซนชาเลนจ์ complete new content เบียร์คอสติมเนอร์จะเริ่มที่จะสั่งเบียร์แล้วตอนนี้ให้ใส่ไว้ในแก้วพัวเดมเจอร์ดริงก์โอเคได้เสิร์ฟเบียร์แล้วว่ะเราต้องเปิดร้านต่อใช่ไหมเดี๋ยวว่าคืนนี้คือจบปะเฮ้ยมันโชว์สุดยอดไปเลยไอเลือกไอวินเซนเลือกมากอะมัน ถึงกับยอมรับในตัวนายเลยนะรสชาติของอาหารน่ะเอ้ยลิ้นน่ะไม่โกหกหรอกนะวินเซนต์พูดถูกเราควรที่จะขายเบียร์จากนี้เป็นต้นไปไหมเดี๋ยวขายเบียร์แป๊บนึงนะผมแอดเอาล่ะเอาใครมาดิเจมส์แพงจังวะ700เลยเหรออันนี้คือต่อครั้งหรือว่าเจมส์คุกกิ้ง85โปรเคียวแปลว่าอะไรอ่ะโปรเคียวแปลว่าการจัดท่าหน้าตาไอ้แต่มันสแตทแม่งสุดยอดมากอ่ะเจมส์นี่แหละมาครับเจมส์แต่ค่าตัวแพงมากผมอยากได้เซิร์ฟวิ่งสกิลเยอะๆเอาเจมส์มาช่วยทำอาหารแล้วก็จริงๆแล้วอยากได้เด็กเสิร์ฟอีกคนนึงอ่ะเสิร์ฟวิ่ง35แต่แอปเพียวมันดีมากเลยนะคนเนี้ยถึงแม้ว่าเสิร์ฟวิ่งมันจะน้อยอ่ะโปรเคียวหรือแอปเพียวดิมันต่างกันยังไงวะอันนี้มันเหมือนเอาไมเคิลแจ็คสันมาเหมือนเอาดารามาเสิร์ฟเลยอ่ะเอามิเชลแล้วกันฉันชอบที่นี่นะอยากทำงานที่นี่ดูคนนี้ก่อนสิฉันรู้สึกถึงวิญญาณแห่งการผจญภัยมึงไม่ใช่อะไรเหี้ยจะว่าไปเจมแม่งพูดอะไรวะตอนที่บอกว่าอยากทำงานที่นี่ดูสแตทแล้วผมก็รับเลยอ่ะเงินหมดเลยวะเอาล่ะเอ็กเซิร์ฟอีกคนนึงแล้วก็สตาฟพร้อมเราควรจะเฮ้ยอันนี้สวยอยู่นะน่าจะผมชอบอันนี้มากกว่าว้าวแม่กวักแม่กวักเพื่อความรุ่งเรืองหรือเปล่าแม่กวักแม่กวักไหมนั่งนะอันนี้ไว้ไหนอ่ะโอ้เอ๊ะทำไมอันนี้ไม่มีเอ้ยเรามี pufferfish cooking license ด้วยนี่อันนี้อะไรอ่ะโอเคแป๊บนึงนะแต่สักหน่อยแล้วกันอมเพื่อความสวยงามของร้านนะอันนี้ไหม
calligraphy fish photo อันนี้ดีกว่าขอแต่งร้านแบบผมอยากได้อันนี้อะแน่ๆนี่มันเท่ดีอะแต่มันแพงจังเอ้ยนี่ดีกว่าอยากได้แม่กวักอะมันมี350ใช่ไหมแม่กวักเท่าไหร่170สั่งไม่พออ่ะใช้นี้ไปก่อนไปเมนูเรียบร้อยอะไรเรียบร้อยใช่ไหมเราพร้อมเปิดแป๊บนึงนะผมสงสัยอย่างนึงอ่ะเราสามารถไหนฟุกุอ่ะไอ้ปลาปักเป้าอ่ะเฮ้ยนี่อะไรอ่ะซีเกรปเจลลี่ฟิชซูชิเฮ้ยอันนี้ขายโคตรอันนี้โคตรแพงเลยพรุ่งนี้แล้วกันไอเมนูที่มันโจเสิร์ฟให้ VIP ตะแกะไปๆเปิดร้านเปิดร้านเจมส์นายน่ะโหถ้าแต่เพิ่มโคตรเยอะเดี๋ยวค่อยแล้วกันเอ้ยแต่เราสามารถเอาอินกิเดียนขายแล้วเทรนนิ่งได้เลยนี่หว่าโอเคจะว่าไปเบียร์เสิร์ฟยังไงนะเทรนนิ่งแบบมิดเวย์แบบนี้เลยได้ไหมได้ว่ะตอนนี้เทรนนิ่งเท่าไหร่150เพิ่มไม่เยอะเลยเหรอโอเคชาเขียวครับชาเขียว1 2 3 4 good ชาเขียวชาเขียวชาเขียวที่ถูกที่เอาคนจ้างเด็กเสิร์ฟเพิ่มไม่งั้นแบบไม่ไหวแน่ๆเพอร์เฟกต์เย้เบียร์เบียร์เหรอครับลูกค้าเชี่ยวกูลินเบียร์ไม่เป็นเชื่อยากเหมือนกันนะอินเวียเนี่ยมาครับลูกค้าคือเราต้องลินแล้วก็นี่อย่างงี้เพอร์เฟคป่ะว้าวรอก่อนแล้วเราก็ค่อยๆใส่อย่างงี้ได้ไหมลูกค้าสวยครับเอ้ยว่าอินเวียไปแล้วเว้ยลูกค้าคนสุดท้ายอ้าวเชี่ยวาซาบิหมดทำอาหารไม่ได้นะถ้าวาซาบิหมดนะนายต้องขัดวาซาบิ W ชิบหายละเฮ้ยโอ้โนไปวิ่งอ้าวเชี่ยโอ้ที่วาซาบิหมดผมไม่รู้ผมไม่เคยได้เติมวาซาบิเลยนี่เป็นครั้งแรกที่ผมต้องเติมวาซาบิเว้ยเชื่อต้องเติมวาซาบิด้วยวะลูกค้าเยอะจัดไงตอนนี้ว้าว 1,700 วันที่9ฮะอะไรอ่ะมันคือร้านเราเหรอมันโชว์ซูชิเมนูอะไรวะน่ะโอเคตอนนี้ได้230เมตรยังไม่ต้องอัพเพิ่มหรอกฮาปูนกันแล้วก็จริงๆแล้วอยากอัพทำอะไรไม่ได้ดีกว่าอืม
โอเคต่อไปอาก้าหมดโอเคเราไปหาไมโครโฟนกับ C People Zone Tablet กันเถอะมีอะไรขายไหมระเบิดออกซิเจนเอเจอร์อันนี้คือกลับได้เลยเอ้ยดีจังเอาสิไปโกโก้เฮ้ยเราว่ายน้ำไหวขึ้นป่าวะผมสุขว่าเราว่ายน้ำไหวขึ้นนะฟุกุไปครับยาวไปเอ้สาหร่ายอะไรต้องเก็บอย่าได้อู้นี่อ่ะโอชิตทานะไปทางอ๋อแค่5แค่ค่า5ตัวก็พอนี่นะไม่ต้องเก็บไปก็ได้มั้งกระดูกนี้ต้องเอาไปเพราะว่าเป็นเควสสตาร์ฟิชสีแดงก็ต้องเอาไปโอเคไม่ต้องหลีกก็ได้มั้งสาหร่ายเหล็กนี่หลักหนักไหมมันอยู่4โลหลีดอ๋อมันไม่ใช่เหล็กนี่หว่ามันหลีดเป็นหลีดนี่อะไรนะตะกั่วอันนั้นมันหลีดนี่ตะกั่วปะวะอืมเอ๊ะอะไรอ่ะอืมปากกาลังแปลกๆนั่นมันอะไรน่ะตะกั่วอ๋อตะกั่ว whatดูเฟลลี่นี่นายน่ะอืมเอ้ยเอ้ยอืมโดนดีแน่โดนดีแน่หัวล้อด้วยหัวล้อด้วยไม่กดกันไม่กดกันเอ้ยไอ้เอาหมึกตัวนี้โดนจับแน่อินเวสติเกตมันจะไปไหนได้ฮะตรงนี้เหรออืมในที่สุดก็ตามทันนายอยู่ตรงนั้นซะฮะน้องน่าจะให้ตามเข้าไปนั่นเลยเฮ้ยมันหนีไปแล้วผ่านรูเล็กๆอืมฉันน่าจะเข้าไปไม่ได้นะก็ไปใช้แก๊สคัตเตอร์น่าจะได้นะรอก่อนนะไอ้ปลาหมึกแก๊สคัตเตอร์ถ้าว่าไปเวลาเล่นเกมชิวๆถ้าใช้จอยก็น่าจะชิวเนาะแต่ถ้าเล่นจอยน่าจะเล่นอะไรแบบนี้ยากแต่ชีเล่นมัลคีย์บอร์ดไปแล้วก็รู้สึกว่าเลือกที่จะใช้มัลคีย์บอร์ดเนี่ยเวลาเล่นเกมอ่ะแน่ๆมีหยุดเพอร์เฟกต์ว่ะครั้งที่แล้วอ่ะได้กู๊ด Move to new region โอเคไอ้จอยเราชิลมากเลยใช่หรอนอนเล่นเลยอีเอ้ยมีเหมือนอาร์ติแฟกต์อยู่ล่างด้วยฮ่าไม่มีที่หนีแล้วล่ะเย็นนี้กินซาชิมิปลาหมึกละกันมีรูนี่โนเมนรูเออ
อันนี้เดฟน่าจะตามให้ได้มันหนีไปอีกแล้วมันช่างเร็วเหลือเกินมันเป็นแล้วนะฟิชเชอร์ดิครับมันทิ้งอะไรไว้ด้วยเฮ้ยอ่านไม่ทันเฮ้ยเหมือนจะเป็นอาร์ติแฟกต์นะเดี๋ยวกลับขึ้นไปค่อยขึ้นไปดูแล้วกันว่าคืออะไร Rusty Octopus Bracelet กำไรข้อมือเป็นสนิมมันไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมไม่มีอะไรแล้วสักวันหนึ่งเดี๋ยวสั่งซาชิมิมากินดีกว่าอยากกินปลาเลยอ่ะเล่นเกมเนี้ยแต่ซาชิมินี่ก็ต้องกินที่ร้านว่าถึงจะอร่อยอ่ะผมมีร้านซาชิมิแบบขาประจำอยู่อร่อยมากกินอยู่ร้านเดียวปลาเทาจะว่าไปแถวซากเรือเนี่ยมันคือที่ไหนกันนะนี่ไงนี่ไงโหที่นี่แน่เลยโอ้ผมซื้อจากตลาดสดมาหั่นกินเองเอ้ยได้เหรอผมไม่กล้าแฮะนี่ไงไมโครโฟนที่เหลือก็เหลือแค่แลบนี่ชนบุรีอยู่ใช่ไหมผมก็ไม่กล้าอ๋อมันต้องเป็นปลาสดเนาะเฮ้ยดูจังอะเราอะฟังบาราคูด้ามันคือหม้อเครื่องปรุงคือในหม้อ MK เนี่ยมอสุกี้แต่ที่นี่ไม่มีเลยอันนี้เคยเป็นรังของปลาหมึกยักษ์ต่อไปที่สุดท้ายอยู่ที่ไหนนะไอซีพีเพิลแท็บเล็ตอะน่าจะอยู่ด้านขวาหน่อยมั้งถ้าจำไม่ผิดเดี๋ยวไปที่ของเควสต์ละกันผมว่าตรงเนี้ยมีซัมติงเว้ยเนี่ยมันมีเหมือนเหล็กสีแดงๆอยู่อะโหว่ามันต้องมีซัมติงเว้ยวายเลยละกันออกซิเจนเยอะอยู่ซัดกับฉลามตัวนี้ดีไหมเอ๊ะเดี๋ยวนะผมเคยสู้กับตัวนี้ป่าววะโอ้ฟังมันจะพุ่งเฮ้ยมันถึกมากแต่ไม่น่ายากโอ้อีซี่อ๋อมันคือไทเกอร์ชาร์กอะแหละ15โลหนักเวอร์อันนี้บาราคูด้าป่ะเออบาราคูด้ามีบาราคูด้าตายอยู่ตัวนึงผมทิ้งไปอันนี้ด้วยไททันฟิชบาราคูด้ามีบาราคูด้าตายนี่หนักเปล่าๆออกซิเจนเรามีออกซิเจนทุกพาอยู่ชิวเดี๋ยวไปด้านขวาก่อนเพราะว่าด้านขวาน่าจะมีไอ้ถ้ำของชาวสมุทรมิโซะลูซิชิวว่าไปฉันจับมาทำไมเนี่ยเติมกระสุนหน่อยน่าจะขวานี่มั้ง
นิดนึงน่าจะเจอโอ้มีหนามแสดงว่าแถวนี้มีกระแสน้ำหรอได้ยินเสียงกระแสน้ำละนี่ปืนยาสลบมั้งเอ๊ะเดี๋ยวนะปืนยาสลบเนี่ยตัวใหญ่มันไม่หลับปะ Normal fishแมวเดี๋ยวเจอฉลามไงยิงไปไม่หลับไม่จบเลยนะอันนี้ Blue Hole Depth แล้วอ่ะไม่น่าใช่น่าจะต้องไปตรงถ้ำไอ้พวกชาวสมุทรน่าอยู่สูงกว่านี้ถ้าจะไม่ผิดคุณบอร์ร่าไอซ์สวัสดีครับไม่มีสลายอย่างนั้นด้วยเอาสลายกันหรือว่าถ้าชาวสมุทรที่ว่าที่ผมต้องไปหาคือด้านล่างสุดวะเดี๋ยวเราไปหาด้านขวาก่อนว่ามันยังมีไหมที่เราเอา TNT ระเบิดอะถามคุณเข็มด้วยคุณเข็มเคยเล่นใช่ไหมอันนี้มันไม่ได้สปอยมากอ่ะผมต้องไปตรงไหนอ่ะไปในถ้ำที่เอา TNT ระเบิดหรือไปในถ้ำที่อยู่ด้านล่างน่าจะเป็นถ้ำที่เอา TNT ระเบิดนะเพราะว่าถ้ำที่มี TNT ระเบิดอ่ะมีศิลาอยู่ศิลาที่มีข้อความของชาวเลชาวสมุทรอ่ะเดี๋ยวคุณเข็มจำไม่ได้ขมิ้นแก้วเนี่ยเก็บไปทำไมเหมือนมาทำความสะอาดทะเลเลย คุณชีรี่สวัสดีครับปืนไบซอนออกซิเจนเดี๋ยวค่อยกันนะนี่ไงผมว่าที่นี่แหละแสดงว่าที่นี่น่าจะครบแล้ว Three People Record Chamber นี่ไงที่นี่คือ Record Chamber ถูกละโอเคได้วัตถุดิบได้วัสดุครบแล้วทำที่แปลภาษาชาวสมุทรได้ละโอเคได้เวลาเอาไปให้ด็อกเตอร์เบคอนเอาสำรวจให้ครบแบบไม่มีอะไรละเรายังแบกได้อีกนิดนึงเดี๋ยวเราลงไปใต้ทะเลกันไปเอาปลาเพิ่มถ้าออกมาเดี๋ยวเลี้ยวซ้ายไปจะมีออกซิเจนมั้งนี่เราเอาไอปลาตัวนี้เลยดิหนักแล้วจริงแค่นี้ก็พอแล้วนะเอ้ยกลับมาก่อนเด้เอ้ยกลับมาก่อนเด้ผมก็หมุนรอซะเฮ้ยถึกจังอ่ะเฮ้ยถึกมากเอ๊ะนี่ตัวอะไรเนี่ยทราเวลลี่ตัวอะไรนะเอาจริงชื่อป่าจำยากเหมือนกันนะปลากระมงอ๋อปลากระมงเป็นชื่อที่ไม่คุ้นจริงๆนะปลากระมงนะเอ้ด็อกเตอร์เบคอนมาแล้วเดี๋ยวเราจะไปคุยกับชาวเลได้ละนายไปมาหลายที่เลยเนี่ยจนได้ของทุกอย่างมาเลยอ่ะนั่นแหละที่ฉันเรียกว่าความโชคดีคือฮะฉันใช้ของเหล่านี้แล้วพยายามทำเครื่องแปลภาษาในแล็บนะมันต้องใช้เวลาหน่อยก็
นายก็ไปทำธุรกิจของนายแล้วกันระหว่างนั้นรอระหว่างที่รอก็จะติดต่อมานะคุณนี้ก็ได้แล้วมั้งปกติแบบเวลาไปทำนู่นทำนี่ประมาณวันหนึ่งเดี๋ยวก็ได้รอบนี้ไม่ค่อยได้เลยอ๋อได้นี่มานี่ว่ากำไรข้อมือปลาหมึกกำไรที่เจออยู่ในมุมระหว่างที่กำลังไล่ล่าไล่ตามออคโตปัสใส่เลยไหมใส่เลยเอ้ยแดดได้แล้ววะไม่เสียออกซิเจนด้วยอยากได้สไนเปอร์แมมโบแอร์ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรให้ทำมีแค่เปิดร้านเปิดตอนบ่ายไม่ได้งั้นเราลงไปหาปลาก่อนละกันลุงมีอะไรขายไหมระเบิดก็ได้ก็ดำน้ำจริงแล้วมันจะทำสคริปต์เลยก็ได้แหละแต่ว่าไอ้หรือผมควรทำสคริปต์วะไม่ต้องหรอกเพนเต็ดโคมเบอร์ไปลอง ability dash ดีกว่าเฮ้ยคาซีนวะเออวานเหรอวานมันตัวใหญ่ขนาดนี้เหรอฮัมแบ็กวานเวลฮัมแบ็กเวลมันคือวานอะไรวะเอาว่ามันเป็นวานตัวใหญ่ซะจนบลูโฮลุกดูเล็กไปเลยอ่ะตามไหมเอาว่ายตามดีกว่าแน่ตามไม่ได้ไปซะละแค่มาทักทายเฉยหรือเปล่าแค่มาทักทายเฉยแหละผมไม่มีอะไรถ้าจำไม่ผิดต้องฆ่าพวกนี้ต้องมันเป็น invasive species เป็นเอเลียนสปีชีไปนอนจิ้มไม่ได้เหรอเฮ้ยไอแดดที่แดดได้แป๊บเดียวยังไงฮะก็คอนโทรลน่ะเจอไอ้ปลาสิงโตอีกแล้ว5ตัวฉลามทำไมไม่ใช้ปืนล่ะฉลามฉลามนี่ก็เป็นเมนูที่ขายดีที่ร้านเหมือนกันนะเบาจัง 2.5 กิโลเองจริงแมปมันเหมือนเดิมนี่หว่าแค่มันลงไปได้ลึกเรื่อยๆตอนแรกผมคิดว่ามันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเหมือนแบบเป็น roguelike คือ generate ใหม่ทุกครั้งที่ลงมาอะไรเงี้ยไม่ใช่แบบนั้นนี่หว่าถ้าเราจำแมปได้ก็จำได้ดิอ
เฮ้ยนะอันนี้คืออะไรนะแฟลชเดี๋ยวครั้งหน้าจะอ่านดูว่ามันไว้ทำอะไรแน่ปลาจ้องจะเล่นคุณชีวิตดีกว่าเยอะเลยถ้ามีไฟฉายเนี่ยโอ้ยเฮ้ยไรอ่ะปลาตัวยาวๆนั่นน่ะเออ giant or fish ถ้าจะถ้าถ่ายรูปกับแพลงก์ตอนสีฟ้าแล้วก็น่าจะเป็นภาพที่สวยมากๆเลยโอเคแพลงก์ตอนสีฟ้าอ๋อแพลงก์ตอนสีฟ้าคือแพลงก์ตอนที่มันเป็นแพลงก์ตอนเรืองแสงแน่ๆเลยเฮ้ยอะไรอ่ะเครนิตลันเชอร์ว่ะว้าวเฮ้ยนี่ไงจังหวะนี้แหละจังหวะนี้แหละเออโคตรกูทามมิ่งอ่ะแต่ตอนนี้ทามมิ่งออกซิเจนไม่ค่อยกูเท่าไหร่ว่ะมันชื่อปลาอะไรอ่ะไอออฟฟิชเนี่ยปลาพญานาคจริงเหรอไม่น่าใช่นะคุณโชเวลมันไว้ทำอะไรวะ A strong shovel with good downward stop The grip and recoil of the impact are satisfying เฮ้ยเอาไว้ขุดอีตัวนี้เปล่าไอ้นี่ไงมึงโดนแล้ว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 เอาเชื่อเนาะโอ้โหแย่ละแย่ละเอาเชื่อจะหมดแย่ละแย่ละเออขอออกซิเจนได้ไหมครับขอออกซิเจนได้ไหมออกซิเจนไม่นี่ไม่ใช่ออกซิเจนต้องขึ้นหนอมีที่ให้ขึ้นนะแต่ว่าเผื่อมีออกซิเจนอ่ะพอหาแป๊บเฮ้ยนี่ไงออกซิเจนเอ๊ะช้าๆได้พลาเล่มงามค่อยโอเคระเบิดประตูแม่งเลยไม่ได้สินะมึงดูเป็นคนป่าเถื่อนยังเลยเกือบสีแง่แก่แล้วแต่คือไอ้ตัวนี้สรุปแล้วมันฆ่าได้สินะไอ้ตัวที่ผมจิ้มแต่แกที่มันอยู่ในดินน่ะกลับไปเอาพิกแอคกันนั่นผมว่าปูต้องใช้พิกแอคแน่ๆเลยเอ้ยไม่ใช่ pickaxe shovel อะไรอ่ะค่าปูนดาเมจเพิ่มนี่อะไรอ่ะได้สีฟ้า emerald โอปอเฮ้ยใช้อัปเกรดอาวุธว่าโอปอว้าวได้ไอเทมเก็บอาวุธมาแล้วมันเดินไปเปิดไปได้นะไว้หลับเฮ้ยปูแป๊บนึงนะปูกับระเบิดปูเวอร์ซัสระเบิด
กูไม่ของจริงว่ะมีออกซิเจนตรงนี้ทุ่นระเบิดเซนเซอร์บอมเอาเซนเซอร์บอมวางก่อนดีกว่าเพราะว่าเซนเซอร์บอมมันเอ้บรอcome here bro hey come yeah here come fight me yeah boom boom you are here yeah boom 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 some ถ้าไอ้องค์กรนั่นมาผมก็จะไม่แปลกใจเลยระเบิดตุ้มตามขนาดนี้ mega mouse shark meat ฉลามปากใหญ่เนี่ยผมว่าตรงนี้ต้องระเบิดได้เว้ยออกแค่มาใกล้ๆมันก็เฮ้ยมันมีป้ายบอกไปนะมีออกซิเจนไอ้ตัวนี้ดุจำได้ไม่ดุหรอกแต่ว่าไม่ดุแต่ว่าถ้าเราตีมันมันจะเดือดเฮ้ยอยากจับแบบเป็นๆว่ะอ้าวจะเป็นไม่ได้โอเคมันน่าจะตัวใหญ่เกินไปละอุ้ยหนักโอเคเริ่มลึกแล้วเนี่ยไฟฉายมาเผื่อได้ใช้อะไรเอ่ยน็อตเฮ้ยผมไม่เคยมาตรงนี้นะผมควรกลับไปเอาออกซิเจนด้านขวาก่อนไหมไอรอนฟิลตัวกู้ด้วยรู้สึกว่ากลับไปเอาออกซิเจนกันดีกว่าเอาไปเอาออกซิเจนกันถ้าตายไม่คุ้มออกซิเจนอยู่ด้านขวาไม่แน่ใจว่าได้ทางขึ้นด้วยหรือเปล่ามีปูอีกอะทูน่าเหรออาหารแมวให้โมโม่ได้ไหมเอ้ยโมโม่ที่บ้านที่ร้านมีแมวนี่นะใช่ที่ร้านเลี้ยงแมวอยู่ตัวสีดำๆจำได้ผมมันไล่ผมอยากจับปูอ่ะผมอยากกินปูอ่ะไม่เกรงใจด้วยแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่เท่าไหร่เนี่ยว่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หรือจริงๆแล้วมันต้องล่อว่ะเฮ้ยๆตีเฉยปืนหลับไม่เอา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 เลือดเหลือ95แล้วคุ้มเปล่าวะถ้าไปอ่ะผมว่าก็คุ้มแหละมั้งมันผมไม่มีไม่เป็นไรหรอกเสี่ยงอยู่นะที่ผมกำลังทำเนี่ยแต่มาสาเหตุที่ประชากรเพศชายมีโอกาสมีอายุน้อยต่ำกว่า60ต่ำกว่าผู้หญิงก็นี่แหละเอ้ยนี่มันทางเดิมเหมือนทางเดิมเลยแต่ไม่น่าใช่เพราะผมไม่เคยมาลึกขนาดนี้เว้ยมีออกซิเจนสวยอีซี่อีซี่ชิคเกอร์บอมมันเถื่อนปะวะนอกจากตัวนี้อ่ะไม่เคยกินเฮ้ยกลับมาก่อนเฮ้ยตัวนั้นนะเฮ้ยกลับมาก่อนหาใครไหนอ่ะอ๋อปลาหมึกยักษ์ปลาหมึกปีศาจใช้หนวดพันตัวเหยื่อหุ้ยพันตัวเหยื่อเบยหรอวะฮะผมอยู่ที่คริติคอลเดฟแล้วมันลึกไปเพราะวะประมาณนี้ได้อยู่เฮ้ยมีทางกลับอยู่ด้านซ้ายอันนี้ก็ขึ้นได้แต่ขึ้นได้ไม่น่าเยอะนะ
เออขึ้นได้ไม่เยอะเฮ้ยอะไรอ่ะน่าจะเป็นเหมือนแบบทางลับแน่เลยทำไงเนี่ยเนี่ยถ้าเราเอาไอ้แท่งเหล็กนี้ออกได้อ่ะน่าจะเป็นทางลัดลงมาด้านล่างเลยแต่เราออกไม่ได้อ่ะระเบิดเหรอไม่น่าใช่หรอกแต่ว่าลองดูไม่ได้ถ้าได้นี่แบบเกมออฟเดอะเยียร์ไปเลยอ่ะต้องรอเควสถึงแสดงว่าเราลงมาลึกกว่าจุดที่มันควรจะมาเยอะเลยนะเนี่ยมันดูลึกมากอ่ะไก่โอ๊กคงระเบิดเปิดทางไม่ได้หรอกมั้งไม่น่าเกี่ยวกับไก่โอ๊กมีเดินบนส่วนตรงนี้โอเคครับคุณไอรอนขอบคุณครับเฮ้ยแต่คุณคิดดูดิถ้าผมสามารถใช้ระเบิดวางแล้วก็ตู้มได้เงี้ยมันเป็นอะไรที่เฟี้ยวมากเลยด้วยแบบเกมดีเกมแบบเอารางวัลไปเลยอ่ะเฮ้ยคิวทำอีเวนต์เฉยเฮ้ยเดี๋ยวโดนตัวเองเหรอคุกกี้คัตเตอร์ชาร์กฉลามไว้ตัดเค้กเหรอตลกชื่ออ่ะโอเคเรากลับขึ้นไปด้านบนกันดีกว่าเรามาลึกพอละมันเดี๋ยวเน้นเร่งเควสเลยดีกว่าเอ้ let's go back to the surface กลับสู่พื้นผิวนี่กี่เมตรอะ230แต่ชอบอะชอบกินในร้านเชอร์มากเลยโหเมกะเมาส์ได้ตั้ง10ชิ้นอุโดคอมาอ๋อเราถ่ายรูปไงตะกี้ถ่ายรูปออฟฟิชปลาพญานาคไม่ใช่นะได้ยินมาว่าตอนว่าปลาเนี่ยในสมัยก่อนนะโดนนับถือเป็นเทพเจ้าแบบมันโคตรใหญ่เลยตัวโคตรใหญ่เชฟครับผมหิวสั่งข้าวสั่งแก๊บครับนี่เป็นรูปที่ดีเลยเฮ้ยได้เมก200บันโชเดฟว่างไหมตอนนี้ไม่ตอนนี้ว่างนะว่าไงที่ร้านซูชิมีลูกค้าแปลกๆนะไหนมาหน่อยได้ไหมนี่ในฐานะเมนเจอร์นี่คือสิ่งที่ฉันมองข้ามไม่ได้ฉันก็ลองไปลูกค้าน่ารำคาญว่ะโอ้โหลุงเฮ้ยลุงใช้ได้เลยเนี่ยโหโทโฮคูคุกกี้107ว้าวได้ลูกจ้างแบบดีๆมาเต็มเลยว่ะแต่เงินไม่ค่อยมีเอ้ยเอ้ยออโต้เอ้ยร้านยังไม่เปิดนะนายจะเข้ามาแบบนี้ไม่ได้เอ้ยแบบเคร่งจังเลยก็จะพูดแค่คำไม่กี่พันคำเองไม่ได้มาทะเลนานแล้วนะรู้สึกคิดถึงเรื่องเวลาเก่าๆนะไม่เคยเป็นนักดำน้ำที่โคตรเจ๋งเลยนะฉันโดนฮาปูนเข้าที่เข่านะรอสกายริมวะงั้นนายเป็นนักประดาน้ำเหรอฉันก็เป็นนักประดาน้ำเหมือนกันงั้นนายก็น่าจะเข้าใจความฝันของนักประดาน้ำใช่ไหมล่ะนั่นทำให้ฉันนึกถึงจานที่ฉันอยากกินเลยจานไหนอ่ะแกงกะหรี่มอรี่เอลนะอิวเขาเรียกว่าอะไรนะปลาไหลมอรีสวัสดีครับคุณบุ๊กฉันลืมรสชาติของมันไม่ได้เลย
ท่านไหนทำจานนั้นให้นะฉันจะให้ของขวัญอย่างดีเลยปลาไหลโมเรแกงกะหรี่ปลาไหลโมเรยังนั่นหรอโมเรมันซ่อนอยู่ในหินอ่ะมันเท่าไหร่จะจับยากนะนายจับยังไงหรอเอ้นายรู้วิธีดำน้ำนะแต่ว่าไม่รู้เกี่ยวกับระบบนิเวศสินะปลาไหลโมเรียนะโมเรเนี่ยมาออกมาด้านนอกแค่ตอนกลางคืนนะในดำน้ำตอนกลางคืนมีอุปกรณ์ดำน้ำตอนกลางคืนไหมเอ้ฉันมีไฟฉายนะเอ้ยนั่นก็น่าจะพอแล้วนะปลาไหลมอริวนะต้องจับตอนกลางคืนเพราะงั้นไปจับปลาไหลมอริวมาเรมาซะแต่ไม่เคยดำน้ำตอนกลางคืนเลยนะโอ้ยจะลองดูแล้วกันตอนนี้เราสามารถดำน้ำไปจับปลาไหลตอนกลางคืนได้แล้วแต่ตอนกลางคืนน่ะจะมีปลาที่ดุร้ายขึ้นเพราะงั้นและปลาแร่ด้วยเพราะนั้นดูเอาไว้เพทันชิปาเอาไปหน่อยอ๋อคือตอนนี้เป็นตอนเย็นตอนเย็นเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราจะเปิดละเอ้ยออกไปได้อีกรอบหนึ่งเอาวะผมอยากได้อันนี้ใหม่อ่ะโอ้โหโทคุ1,300ถามจริงโคตรแพงไอ้สองคนนี้คือแบบต่ำเตี้ยเล่ดินมากอ่ะอย่างน้อยเอาไปมาแล้วกันร่ำรวยอย่างเกมนี้รวยแล้วเราก็จนแล้วร้อยห้าสิบเทรนเอ๊ะอะไรอ่ะทำไมมันมีเหมือนดีเทลอะไรสักอย่างด้วยมันแบบปิ๊งไอเดียอ๋อมีแบบให้ไปหาอันนี้ได้ว่ะหาวัตถุดิบนี่เนี่ย dispatch ไปหาวัตถุดิบได้เฮ้ยดีว่ะนั่นนายไปหา black vinegar ซะเกี่ยวกับเธอสิโอเคสรุปแล้วไอ้รูปอันนี้คืออะไรวะอยู่ก็ไม่ใช่นะมันมีรูปไอ้หลอดไฟอ่ะคืออะไรอ่ะอ๋อเทรนนิ่งคุกกิ้งเฮ้ยโอ้คุกกิ้งกิว200เลยเหรออ๋อมันคือถ้าอัพเวลต่อน่าจะจริงด้วยโอเคเอาล่ะจัดเมนูก่อนอันนี้นี่อัปเกรดได้น่ากินนะอยากกินซูชิอ่ะโอ้10เลยเหรออ๋อเออว่ะมันคือการที่เราเอาปลาไปใช้แบบเนี้ยแสดงว่าถ้าเราเสิร์ฟเยอะเกินไปอ่ะของที่เราเสิร์ฟไปอ่ะมันจะถ่ายไปเลยเว้ยคือถึงแม้ว่ามันจะกินไม่หมดอ่ะเราก็ไม่ควรเสิร์ฟเยอะเกินไปเว้ยไม่งั้นสมมติว่าเราใส่เมนูแบบ10เงี้ยแล้วลูกค้ากินไม่หมดอ่ะหรือว่าของที่เราเลือกเสิร์ฟวันนั้นมันไม่หมดอ่ะมันก็โดนทิ้งเลยปะเอองั้นจะใส่แบบใส่แม็กตลอดไม่ได้นะเออลืมคิดเรื่องนี้เลยไปเปิดร้านเอออะไรเนี่ยลุงเฮ้ยอ๋อมันอยากกินในนั้นนี่หว่าอยากกินอันนี้แต่เราต้องไปจับปลาไหลโมเลก่อนลูกค้ามาแล้วลูกค้ามาแล้ววันนั้นอยากกินโอเค
ไปเติมอันนี้กันวาซาบิโอเคฉันเป็นเด็กเสิร์ฟน้ำชัดๆคืออีก2คนนะมันคอยเสิร์ฟให้อยู่แล้วไงแต่ผมมาต้องคอยเสิร์ฟน้ำเว้ยเย้เฮ้ยเบียร์เหรอเบียร์เหรอได้เลยเบียร์ฮะเอากดเอทางไม่ได้นี่นะต้องค่อยๆแบบค่อยๆแท็บเอ้ยใจเย็นเฮ้ยใจเย็นโอ้พวกกินเบียร์มันเลือดร้อนว่ะเฮ้ยเออโอเคเฮ้ยจะแรงโก้แล้วเมก้าเมาชาซูชิว่ะเป็นท็อปเซลเลอร์เฮ้ยวันนี้ได้ตั้ง 29,000 โอ้โหวันที่10แล้วเพิ่งเปิดร้านมา10วันฮัลโหลดร.เบคอนฉันลองทำคนเดียวแล้วนะแต่มันค่อนข้างลำบากเลยก็เลยขอดูบช่วยนิดนึงอ้าวนี่แหละเราต้องขอบคุณเขาเลยตอนนี้เราสามารถแปลภาษาของชาวสมุทรได้แล้วว้าวฉันสงสัยเหมือนกันว่าพวกเขาจะพูดอะไรเดี๋ยวฉันจะกลับไปหาชาวสมุทรก่อนนะโอเคทำไมเป็นตอนเช้าเลยวะนั่นคือเราต้องปิดร้านไวขึ้นไงเหรอถ้าเราจะไปตอนกลางคืนอ่ะฉันใช้เวลาส่วนตัวที่ดีเลยกับเลอาจังนะแล้วก็คิดนะว่าการช่วยเหลือผู้คนที่ให้แบบการให้และกิฟต์แอนด์เทคอ่ะเขาเรียกอะไรวะอะไรอ่ะการกิฟต์แอนด์เทคคือการที่เป็นสิ่งที่คนๆนึงควรทำนะเอาล่ะเดฟนายชอบกับปืนที่นายพึงพอใจกับปืนที่นายมีอยู่ไหมล่ะมันก็ดีนะแต่ว่าถ้ามันก็จะดีกว่านี้ถ้ามันแข็งแกร่งขึ้นเนี่ยเอาล่ะถึงเวลาฉันจะพูดแล้วสินะฉันสามารถอัปเกรดปืนนายได้นะอัปเกรดอย่างนั้นเหรอแต่เขาเป็นไงก็ทำให้มันแข็งแบบยิงแรงขึ้นอะไรเงี้ยหรือว่าแบบมีแล้วแบบยิงแล้วมีพิษมีธาตุเงี้ยแล้วก็มีอย่างนึงนะที่นายต้องจำไว้นะมันต้องเป็นปืนที่ฉันเคยสร้างนะนะเอ้ยตีบวกปืนเหรอน่าสนใจนายคนเดียวที่คิดนะเนี่ยดูนายพูดอะไรนะฉันก็แค่เป็นนายท่านที่ดีสำหรับเดียจังเฉยๆนะเอาล่ะฉันคงอธิบายได้ดีพอละได้เวลาฉันไปแล้วล่ะบ๊ายบายโอเคเราตีบกอาวุธได้ละตีบวกเหรอตีบวกไงวะน้องกดคอนโทรฮะว้าวว้าวเป็นแบบปืนฟงปืนไฟช็อตกันนะปืนไฟยิงเนี่ยนะเอ้ยไอ้คิดมากเชี่ยวะเดี๋ยวทดลองยิงในน้ำว่ะโอเคต้องใช้แฟลกเป็น50อันเลยหรอแล้วก็ทราเวลเลอร์ฟินด้วยอ
Shiny Deep Sea Fish Sushi ปลาน้ำลึกอะไรอ่ะบานโชเอ้ยแมวดีนะที่เช็ค IG อ่ะไปหาแมวแป๊บผมได้อาหารปลาเอ้ยอาหารแมวมาเว้ยจากใต้ทะเลอ่ะโม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 ฉันมีอาหารแมวมาให้นะจากใต้ทะเลลึกเลยน่ะเห็นไหมกินวะน่ารักเดี๋ยวฉันต้องไปหาปลาไหลโมเลด้วยทีนะเมนูวันนี้พอขายไหมเนี่ยฉันต้องไปหาอะไรใต้น้ำไหมอ๋อต้องไปหาซีพีโพด้วยนี่หว่าหาตอนกลางคืนได้ไหมจัดจานรอแบบเผื่อวันนี้โออันนี้แค่5ก็พอละวันหนึ่งผมไม่แน่ใจว่ามันควรจะใช้เฮ้ยอันนี้อันใหม่เหรออ๋อไม่ใช่ไม่ใช่เอ๊ะหรือใช่วะเป็นเจ้าของร้านจานเด็ดๆมันปกติจานเด็ดๆผมว่า white spot เนี่ย white spot jellyfish เนี่ยต้องไปหาละเพราะว่าจานนี้ขายได้225เว้ยมีกระพงทอดน้ำปลาไหมตอนนี้ยังไม่มีนะครับรอก่อนรอก่อนกระพงตอนนี้ในร้านยังไม่มีน้ำปลาเลย มีหัวฉลามขายนะเฮ้ยผมโคตรรวยเลยนี่หว่าวิ่งหัวข้างต่อไป5,000เลยอะตั้งหมดละไม่รวยละจนละโอเคเราแค่เข้ามาให้อาหารแมวนี่หว่าขายปลาไม่มีน้ำปลาได้ไงพี่นั่นสินะมันไม่มีฟิตซอสหรอวะมันไม่มีฟิตซอสคุณมีแต่โชยุโชยุนี่นับไหมใช้อะไรอ่ะเปเปอร์เหรอ black pepper เฮ้ยแต่ร้านซูชิมันก็ไม่มีน้ำปลาเปล่าเดี๋ยวต้องหาเดี๋ยวต้องไปหาปลาไหลโมเลด้วยเดี๋ยวไปหาชาวสมุทรก่อนยูแคนเนลเฮ้ยย่อยปืนได้แล้ววะอันที่ไม่ใช้อ่ะเกมดีปักเป้ารู้สึกว่าพวกเหล็กอะไรอย่างงี้ควรจะเก็บละตอนแรกก็จะไม่เก็บหรอกโอ้ไปเยอะจังThank you.
โยนทิ้งโยนทิ้งอยากได้อุนี่เห็นอุนี่กี่ทีกี่ทีก็อยากเก็บจังเลยแต่ก็เก็บไม่ได้มันเป็นเอเลี่ยนสปีชีส์มีเคยแท้ค่ะออกซิเจนดูหายากจังรู้สึกแอบๆไม่ปลอดภัยเท่าไหร่ย่อยๆปืนย่อยปืนย่อยปืนเฮ้ยยิงได้ทีละ4นัดแล้วเหรอตอนนี้เดี๋ยวนะออกซิเจนจะไม่พอจริงๆอ่ะเนี่ยถ้าฉุกเฉินเราก็ใช้นี่ไงมีละออกซิเจนเกือบปลักพอพูดถึงจมน้ำแล้วผมนึกถึงนั้นเลยว่ะนึกถึงโปโปคนรู้จักโปโปไหมโปโปที่เป็นดาวอ่ะโปโปจมน้ำเก่งมากวันไหนถ้าแบบเข้าไปไลฟ์โปโปตอนปิดไลฟ์โปโปชอบจมน้ำเน็ตกันเอ๊ะปลาฟุตบอลเอ๊ะไม่ใช่ปลาฟุตบอลดิแองเกิลฟิชถ้าผมเรียกว่าปลาฟุตบอลวะไอปลาที่มีไฟบนหัวมันชื่อปลาฟุตบอลปะเหมือนเคยเล่นเกมอะไรสักเกมที่มันเรียกปลาตัวนั้นแบบว่าปลาฟุตบอลเว้ยซิมมั้งคิดว่าตัวนี้โดนยิงมันจะตายไหมผมว่ามันไม่ตายเว้ยตัวแดงๆเนี่ยโอ้ยแต่มันตัวเล็กมากเลยแต่ว่ามันถึกมากเราควรจะไล่จับมันจริงๆวะเอ้ยถึกปุยมุ้ยแต่ขนาดนี้แล้วก็จับเถอะย่างอีกเหรอRed Beam ฆ่าตอนนี้แบบซัมมันตัวเล็กอ่ะเราไม่โดนนัดเดียวอ่ะจ่อปากกระบอกปืนเลยนะเว้ยต้องแจ้งเดฟละเฮ้ยไม่ต้องเลยเฮ้ยมันคือตัวอะไรเนี่ยปักเป้าเหรอทำไมปักเป้าไม่ได้อยู่พื้นเนี่ยปักเป้าตัวเนี้ยผมว่าผมต้องอัปเกรดทาปูนแล้วเริ่มยิงป่าไม่เข้าหรือไม่ก็ต้องไปเอาไรเฟิลมาใช้อยากได้ไฟฉายอะครับขอบคุณครับเอ้ยเควสอยู่ทางขวานี่ว่ะทะเลทรายเฉยเลยเอ้ยมีทางอันล่างอีกด้วยเดี๋ยวค่อยมาเอาไปตามเควสกันเฮ้ยไม่ต้องเลยแฟงทูดระเบิดมีอเมทิสตรงนี้สวยดิมันกระเด็นไปด้านซ้ายได้อย่างไรมันจับได้ป่ะตอนที่มันพุ่งออกมาเงี้ยไม่ได้
ต้องลงไปด้านล่างอีกเหรอน่าจะอยู่ด้านใต้อีกทีหนึ่งงั้นแสดงว่าน่าจะต้องเข้าถ้ำนี้ไปนี่ถ้ำนี้อ่าใช่ใช่ถ้ำนี้แหละจำได้ละเรียบร้อยอะไรเอ่ยออกซิเจนสวัสดีครับผมมีเครื่องแปลภาษามาแล้วมันลองใช้เครื่องแปลภาษาที่ได้จากด็อกเตอร์เบคอนดีกว่าดูซิว่ามันใช้การได้ไหมสวัสดีครับได้ยินเข้าใจไหมครับฮะเฮ้ยมนุษย์สามารถพูดภาษาเราได้ยังไงนะเฮ้ยช่างเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่าสนใจสักทีเดียวแต่ว่าร่างกายของเขาดูจะต่างจากมนุษย์ที่ปกติฉันพวกฉันเห็นนะเอาเป็นว่าฉันแนะนำตัวก่อนดีกว่าฉันชื่อสวอมเนี่ยฉันเป็นโลเดเวลเลอร์เนี่ยผู้อยู่เบื้องล่างอ่ะเดเวลเลอร์นี่อารมณ์ประมาณแบบผมมักจะเห็นกับชื่อแบบชาวเมืองอ่ะผู้อาศัยอยู่เบื้องล่างเดเวลเลอร์แปลว่าผู้อาศัยคำเนี้ยฉันเป็นผู้อาศัยอยู่เบื้องล่างพวกนายเรียกฉันว่าเรียกพวกเราว่า sea people ใช่ไหมแบบชาวสมุทรใช่ไหมมันบอกเลยว่าฉันเป็นคนที่กล้าหาญแล้วก็เท่ที่สุดเป็นชายที่กล้าหาญและเท่ที่สุดในพวกพ้องเราเลยแหละสวามยินดีที่ได้รู้จักกันฉันชื่อเดฟนะเดฟในภาษาพวกเราเนี่ยมันแปลว่าห้องน้ำที่ฝาห้องน้ำที่พังนะเอาเป็นว่าคนที่นอนอยู่ตรงนี้เนี่ยคือลูกสาวของชาวสมุทรของหัวหน้าเผ่าชาวสมุทรนะชื่อราโมตั้งแต่โดนจับไปโดยไอ้ปลาหมึกกู้นั่นปลาหมึกยักษ์กู้นั่นเธอก็หลับมาตลอดเลยฉันน่าจะรู้เรื่องให้เร็วกว่านี้แล้วก็ซัดกับไอ้ปลาหมึกตัวนั้นคิดว่าตัวเองเจ๋งนะมนุษย์ที่นายจัดการกับไอ้ปลาหมึกตัวนั้นได้อะฉันคือคนที่ปกป้องราโมนายพูดมากเหลือเกินนะเอาเป็นว่าเหมือนนายจะมีอะไรต้องพูดนะว่ายังไงล่ะอ๋อนั่นสินะในการที่จะช่วยราโมได้เนี่ยเราต้องการสมุนไพรเนี่ยฉันจะออกมาจากที่นี่ไม่ได้เพราะฉันต้องดูแลเธอน่ะเพราะฉะนั้นเจ้ามนุษย์นายน่ะไปหาสมุนไพรมาซะฉันต้องการฟีเธอร์คอรัลแล้วก็ลิลลี่คอรัลนะปะการังขนนกแล้วก็ปะการังลิลลี่มันโตอยู่ในที่แถวนี้แหละทำให้มันสามารถกินได้แล้วก็เอามาให้ฉันหน่อยฮะทำให้มันกินได้ยังไงเหรอฉันทำยังไงอะเฮ้ยนายก็คิดเอาเองสิไอ้มนุษย์ไปหาเชฟสิอะไรประมาณเนี้ยเธอป่วยนะจะโอเคจะไม่ช่วยก็ไม่ได้นะฟีเธอร์คอรอกับลิเลยคอรอใช่ไหมได้เลยเดี๋ยวไปหามาให้แม่งสารพัดรับจ้างจริงๆอ่ะตัวคอรอบายต้องไปคุยกับเชฟด้วยฉะนั้นน่าจะต้องไปปรึกษากับเชฟบานโชว่าแบบทำยังไงให้ปะการังกินได้อย่างแรกเลยคือเราต้องไปหาปะการังก่อนเว้ยอะไรคือลิลลี่โครอวะจะว่าไปปลาตัวนี้กินได้ไหมแล้วพอมันกลางปีกเนี่ยมันดุๆจังเลยมันว่ายหาเราอ่ะPacific Fanfish เฮ้ยโอเคเราเพิ่งหาปลามาแค่20โดยหาปลาเพิ่มดีกว่าจะว่าไปผมจะไปหาอันนี้นะไอปลาหมึกไอไม่ใช่ปลาหมึกไอที่มันชอบต่อยคนเวลาเราลงทะเลอะไรนะเจลลี่ฟิชอะมันชื่ออะไรนะปลาอะไรอะแมงกะพรุนต้องหาแมงกะพรุนไลดอทนี่ว่า
เอ๊ะอะไรอ่ะอ๋อนี่ไงของเควสฟีเตอร์โครเกลือเฮ้ยชิบหายแล้วกระสุนหมดแต่เนื้อมันอร่อยมากเลยนะตัวเนี้ยโอ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 ้ยแมวแมวแมวตัวนี้ดุดีว่ะว่ายน้ำหนีทั้งเฮ้ยผมอยากลองอ่ะเฮ้ยได้ได้ได้เฮ้ยเราได้กินปูแล้วทุกคนเฮ้ยได้สไปเดอร์ครับมากินว่ะ so good เราได้ลิลลี่โครอลกับไอ้นี่โครอลมาละเดี๋ยวไปล่าฉลามตัวนี้กันว่ายน้ำหนีว่ายน้ำหนีก็ไปเท่าไหร่หรอกมั้งก็ไปเท่าไหร่หรอกมั้งเอ้ยไปเท่าไหร่นี่นะมันชื่ออะไรนะเมก้าเมาส์ฉลามปากใหญ่ฉลามปากยักษ์ขอแค่ผมมีปืนนะ ขอล่าปลายสักขอให้น้ำหนักกับอย่างน้อยก็เต็มเป๋ากันเดี๋ยวผมค่อยกลับขึ้นไปน้ำบนแซ่เหรออืมแซ่งู Sea Snake Whip ไม่เอาอ่ะกดเอากลางตรงนี้นี่ว่ะครั้งที่แล้วที่มามันมีไอ้นี่ไงโอเคเอ้ยไม่น่ารีบเก็บเลยอยากกินปูอีกอ่ะอยากจับปูอีกอ่ะไหนๆก็มีโชเวลแล้วเอ้ยมันจะพุ่งจังหวะนี้แหละเอ้ยมัน2ทีติดเหรอไม่ใช่ใช่มั้ยออกไประยะห่างกันแล้วก็เอ้ยคุกกี้คัตเตอร์ชาร์กมันตายอ่ะดิตัวนี้น่าจะจับแบบไม่ตายได้ไอ้แฟงทูธผมจับมาทำไมเนี่ยไฟเตอร์แครบตัวละ 7.5 โลเลยเหรอเฮ้ยตัวนี้ก็ไอ้นี้ได้นี่หว่าโอเคเรียบร้อยนี่ชื่ออะไร Blue Spot Stargazer Stargazer Tooth เอ้ยได้อันนี้มาว่ะเน็ตกันเอ้ยคริสตันอยากได้คริสตันจังแต่ผมไม่มีนั่นสิพิกแอคขอพิกแอคได้ไหมครับสวยครับผมครับเฮ้ยผมอยู่230เมตรแล้ววะเดี๋ยวต้องไปอัปเกรดชุดละไดมอนด์คอเฮ้ยเพชรว่ะออกซิเจนจะหมดแล้วเนี่ยอันตรายละรีบกลับดีกว่ามีที่เติมออกซิเจนแถวนี้ไหมครับเอ้ยยังไงที่เติมออกซิเจนโอ้อีซี่อีซี่ไปชิวไอ้ซีตอสเนี่ยมันมีจริงเหรอข้างโคคาเลเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยว้าวที่เติมออกซิเจนเอ้ยไอ้ปูเอ้ถ้าจับยังไงให้มันไม่ตายวะระเบิดกระสุนเหลือ2นัดเติมหน่อยละกันน่าเราสามารถขึ้นตรงนี้ได้มีไอ้นี่ตรงนี้ต้องหาอะไรจับหน่อยแล้วเราจะกลับมือเปล่าไม่ได้ Salmon SnailfishSalmon Snailfish Snail ที่แปลว่าหอยทากนะ Salmon หอยทากเหรออันนี้น่าจะเป็นทางขึ้นที่ผมเคยขึ้นมาอ้าวไม่ใช่วะอ
อขอตัวนี้อีกตัวหนึ่งอยากได้ตัวอะไรหนักๆกลับบ้านน่ะรอบนี้กระเป๋าแบบพออัปเกรดกระเป๋ามาก็กระเป๋าก็ใหญ่เกินชิวเกินแบกของได้เยอะเกินตอนนี้กระเป๋ายังไม่เต็มเลยเอาจริงได้ปูมาหลายตัวเลยเนี่ยที่จับปลาแหมไอ้ปูเต็มเลยโอเคน้ำหนักเริ่มเยอะแล้วเฮ้ยอาหารแมวพรีเมียมมันอ่ะว้าวอาหารแมวพรีเมียมเอาอาหารแมวไปให้แมวที่ร้านโคโรเจอรี่เอาโคโรเจอรี่ไปอีกตัวหนึ่งแล้วเดี๋ยวกลับแล้วกันด้านบนน่าจะมีทางกลับนะสีฟ้าออกซิเจนหรือเปล่าตามทีออกซิเจนจริงด้วยถ้าเดาไม่ผิดคือมันสามารถแบกของได้มากกว่าน้ำหนักตัวเองไม่ได้แล้วนี่นะสูญหมดด้วยอยากเปิดไอ้นี่กับไอ้นี่อ่ะโอ้ shit ไม่นะ oh my god แล้วก่อนนี้อันนี้เหมือนเป็นมอสุกี้ใช่มีโซ่ก็เก็บไม่ได้มันหนักเยอะเกินมีโซ่มันไม่ได้หนักมากอะอะไรออกเลยวะเอาปลวกสักตัวหนึ่งไหมเอาปลวกสักตัวแล้วกันขอปลวกตัวเดียวน้ำหนักอันนี้เลยต้องรอเควสสินะเนี่ยเอาจริงสภาพแวดล้อมมันก็เปลี่ยนนิดนึงนะวนกันมาที่เดิมเลยโอ้ยๆๆไวๆจังอะโอเคได้เวลากลับเหมือนด้านขวาจะมีทางขึ้นมะหรือด้านซ้ายวะน่าด้านซ้ายไหวปืดเลยวะพี่เบิ้มของเราโอเคค่อยๆว่ายละเดี๋ยวออกซิเจนหมดนี่ไงทางขึ้นโอ้ออกซิเจนมีอยู่นี่โอเคเดี๋ยววันนี้ผมจะไปลงน้ำตอนกลางคืนด้วยเพราะว่าดูเหมือนจะได้ทุกอย่างที่ไอ้ครึ่งปลานั่นถะขอแล้วนะมันน่าจะหมายถึงชาวเลอยากให้ปลาการังนี่กินได้ใช่ไหมเดี๋ยวไปถามบานโชหน่อยละกันรักษารามูไปหารามูกันไม่ใช่บานโชต้องทำให้ปลาการังนี่สามารถกินได้สำหรับชาวสมุทรใช่ไหมเริ่มด้วยข้าวต้มไปล่ะข้าวต้มในน้ำเราสามารถกินข้าวต้มในน้ำได้หรอวะมันดูข้าวต้มในน้ำข้าวต้มเนี่ยเรียบร้อย
porridge porridge คือข้าวต้มไงคือคนป่วยก็ต้องกินข้าวต้มใช่ไหมแต่ว่าชาวเลที่ป่วยอยู่ในน้ำมันควรจะเป็นข้าวต้มหรอก็เอาไปให้ราโมแล้วกันแปลกนะนอนอ๋อให้อาหารได้ครับวันเดียววันละครั้งโอเคเอาไปหารามูไปช่วยรามูแล้วก็ขึ้นมาเลยก็ได้เน้นแต่อะไรที่แบบพรีเมียมเท่านั้นเราจะหาแต่ของพรีเมียมแล้วตอนนี้เพราะว่าเราอาหารเยอะมากอันนี้เก็บไว้ตอนกลางคืนแล้วกันเก็บทุกอันที่เจอเพราะว่าอัพเกรดปืนขั้นต่อไปใช้น็อตเยอะมากครบละคาตานะอันนี้ชาร์จได้เติมออกซิเจนหน่อยขุดนิดเดอร์เล็กบูนไลมสโตนเคปพึบพับพึบพับO2 ออกซิเจนไม่น่ามาทางนี้เลย เอ้ยไหนๆก็มาตรงนี้ละไอ้แมงกะพรุนเนี่ยแพงมากในเมนูที่เราทำอ่ะเออก็ดีตอนแรกนึกว่าจะเสียเที่ยวซะละแต่มาเอาแมงกะพรุนนี้ก็คุ้มอยู่ย่อยปืนทิ้งกันมีอีกไหมมีแค่4ตัวเองเหรอมันจะมีแค่4ตัวแหละมีสาหร่ายตรงนี้โอ้ย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 เติมเลือดกับเติมเลือดเต็มหลอดแพงไหมนะไอตัวเนี่ยกระสุนเหลือแค่2นัดนั่นแร่เหล็กไม่เอาเนาะเอาเสียเหลือสัก60ผมค่อยหยุดวายเร็ว
ไอ้ใช่เชื่อมีออกซิเจนอีกไปชิลเลยเหมือนดีไหมมันเหมือนจะขายได้ไม่ค่อยดีตัวเนี้ยเหมือนแล้วกันเอ๊แต่กระสุนพอนะกระสุนพอก็ยิงแล้วนะแบ่งถือ3โลเองสามสิบห้าเมตรทางด้านขวานี่อยู่ใต้นี่แหละเราขอเก็บนี่แป๊บระเบิดยังไม่เก็บข้าวต้มมาส่งแล้วครับคนไข้นี่เป็นเชฟหรือเป็นหมองูไม่เอาอะเอ๊ฉันกลับมาแล้วฉันกลับมาพร้อมกับข้าวต้มข้าวต้มปะการังเฮ้ยออกมาให้จริงด้วยเหรอเฮ้ยดมดูสิเฮ้ยเหมือนจะโอเคอยู่นะลาโบนี่ชื่อนี่คือนี่คือเขาต้มเจียนทำเองกับมือเฮ้แม่งเค็มแม่งคือนักเคลมชัดๆไอเนี่ยจำอะไรไม่ได้เลยหลังจากโดนสควิดเทนตาโคนะอ่ะมนุษย์เหรอนั่นคือมนุษย์ใช่ไหมจะบอกว่าฉันเป็นคนช่วยเธอมาน่ะฉันเป็นคนฆ่าฉันเป็นคนล้มเจ้าปลาหมึกยักษ์ไปน่ะแล้วก็เอาข้าวต้มมาให้ด้วยอ่ะนะอืมอ้าวเหรออืมเดี๋ยวลาโมไม่ใช่นะฉันคือคนที่เจ้ามนุษย์งั้นเจ้าน่ะต้องพาฉันกลับที่หมู่บ้านฮะฉันเหรอทำไมต้องเป็นฉันล่ะก็ในฐานะที่เป็นผู้หญิงที่กำลังบาดเจ็บอยู่นายนะต้องคอยปกป้องนะเอ้ยลาโบฉันเป็นคนพาไปเองก็ได้นะตุวันเจ้าน่ะไปดูทางซะฮะคือเธอจะให้ฉันเธอจะให้เจ้ามนุษย์เป็นคนองครักษ์เธอแล้วก็อย่างนั้นเหรอฉันทำเองก็ได้นะนายน่ะสอบยังไม่ผ่านเลยนะแค่มาให้นี่ก็ลำบากแล้วเอาล่ะสุวรรณหยุดบ่นแล้วก็ไปดูทางซะโอเคถ้าสำหรับเจ้ามนุษย์เจ้าน่ะต้องแบกฉันบนหลังนะบนหลังเหรอถ้ามีคนอยู่บนหลังมันก็ขยับตัวยากสิเอ้ยเจ็บแผลอีกแล้วถามจริงฉันแค่พาเธอไปที่หมู่บ้านใช่ไหมแค่นั้นใช่ไหมสุวรรณไปไหนก็ไปสุวรรณแม่งคนที่ไหนไม่ดีเจ้านักเคลมสุวรรณนักเคลม Get to the target location safely with Ramo on your back Ramo สามารถเปิดทางที่มีหนอนได้ดูรอบๆดีๆล่ะโอเคแบกอ๋อมันแบกแบบแบกแล้วก็บอกปล่อยได้นี่หว่าไปอ๋อ Ramo จะคอยบอกห่างสินะแป๊บนึงนะRamo Ramo แบบปล่อยแสง UV ได้เหรอนายไปทางไหนต่อตัวนโอเคเอาล่ะตามมาอย่าให้ Ramo บาดเจ็บล่ะไอ้พวกนี้มันปล่อยแสงได้ป่ะเอ๊ขนาดเดฟยังมีสาวขี่หลังเลยอ่ะพวกนายน่ะเคยมีสาวขี่หลังไหมอ่ะการสั่นสะเทือนนั่นมันอะไรน่ะมันปกติมันไม่ได้สั่นแรงขนาดนี้นะเกิดอะไรขึ้นที่หมู่บ้านหรือเปล่าเราต้องรีบไปแล้วเจ้ามนุษย์ทางไหนวะแป๊บนึงนะลาโมอ๋อซ้ายล่างโอเค
ขอแวะหนึ่งนะลาโมลาโมไก่โอ๊กไหมแป๊บนึงนะลาโมมีอาหารจานเด็ดรอกำลังมาน่ะโอ้ยเชี่ยโดนคอมโบแอมแบกลาโม Let's go ไอ้ปูแต่ไม่มีจอบไปดิเอ๊ะมันใช้นี้จับปูได้ไหมไม่ได้เอาล่ะมนุษย์อย่าบอกว่าเหนื่อยแล้วนะค่อยยกแบบดูแลเธอดีๆสิขี้บ่นยังอ่ะนี่คือคาสินเพื่อให้กูโดนบ่นเหรอใช่คาสินให้ฉันโดนบ่นเดี๋ยวก่อนนะโอเคเซฟแบกไปด้วยเก็บของไปด้วยได้ไหมไม่ได้โอเคบ้านอยู่ไกลจังอะไปทางไหนละขวาล่างโอเคโอ้โอถึงหรือยังนะจะถึงลิมิตที่ผมจะพาไปได้แล้วเนี่ยระเบิดลาโมทางที่ทางเส้นทางมันโดนบังด้วยหินน่ะอ๋อไม่นะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันต้องเป็นการสั่นสะเทือนตะกี้แน่เลยใหม่อะแม่งบังมานานละสวามนายเนี่ยคิดอะไรหน่อยสิฉันต้องรีบกลับไปก่อนที่พ่อจะด่านะนะเราอาจจะสามารถทำให้หินที่อยู่ด้านบนตกลงมาได้อะนั่นสินะเป็นความคิดที่ดีแต่เราจะทำยังไงให้หินมันร่วงลงมาล่ะเอ้ยมีแท่งอยู่ตรงนั้นน่ะถ้าเราดึงมันออกล่ะเอาล่ะเจ้ามนุษย์นายไปดึงแท่งนั้นออกมาซะมันไอ้แท่งอะเหรอมันน่าจะเจ็บมือนะด้วยถุงมือที่ฉันมีอยู่นะฉันต้องการถุงมือที่หนากว่านี้นะแล้วก็จับได้เหนียวกว่านี้เดฟขอโทษนะฉันลืมบอกไปพลเดฟฉันแอบเปิดไมค์ไว้อะแม่งแอบฟังเพราะฉันอยากรู้จริงๆเลยว่าด้านหลังแบบคุยอะไรกันอะถ้าอยากได้ไดฟิงโกรฟอยากได้ถุงมือดำน้ำแล้วก็ฉันมีนะอะถุงมือใหม่แล้วใช่ถุงมือเนี่ย เป็นอุปกรณ์คู่ใจใช่ไหมล่ะขึ้นไปเรือสิโอเคงั้นฉันมีทางฉันมีทางออกอยู่นะแต่ว่าช่วยรอสักแป๊บนึงได้ไหมเดี๋ยวก่อนนะมนุษย์นายคิดจะปล่อยลาโมไว้ในที่อันตรายแบบนี้อย่างนั้นเหรอแต่โชคดีนะที่มีฉันคอยปกป้องเธอเพราะงั้นก็รีบกลับมาล่ะอยากได้อะไรติดไม้ติดมือไปอีกสัก40โลแป๊บนึงนะเฮ้ยอ้าว
นี้อร่อยไหมนะจำไม่ได้อืม Pacific Fan Fish งูอีกอะปูเต็มเลยอ่ะเฮ้ยผิดอันผมไม่ใช่อันนี้อ้าวไม่ใช่นี่ว่ะอาวุธมันมีกระสุนแค่3นัดเองอ่ะโอลิฟออยล์เฮ้ยแมงกะพรุนจับได้ปะไม่ได้โอเคเฮ้ยได้นี่เอ้ยงั้นเราก็จับปลากระพุนเป็นๆได้ดิว้าวอ๋อไอ้เน็ตนี่ไว้จับแมงกะพรุนงั้นถ้าเราอยากได้แมงกะพรุนคุณภาพดีเราก็ต้องใช้เน็ตนี่จับสินะไปเติมกระสุนกันดีกว่าเจ้าไปอีแมงคุณตัวนี้มันขายดีไหมนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหโอ้โหชิบหายแล้วโอเคค่อยๆใจเย็นๆสรุปใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นๆโอ้โอเคได้อยู่ได้อยู่เติมเลือดกันเติมเลือดกันชิวอะไรอย่างงี้ทำไมอยู่มันมีเสียงไฟฟ้าช็อตเพราะในตัวผมมีแมงกะพรุนเหรอเกี่ยวไหมหรือว่าเสียงแมงกะพรุนตัวนี้วะน่าจะเป็นเสียงแมงกะพรุนตัวนี้มากกว่ามีทางขึ้นบิ๊กไหมมันน่าจะขึ้นบิ๊กได้นะไม่ได้แล้วโอเคคังตันงั้นเดี๋ยวจับแมงกะพรุนตัวนี้อีกตัวหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวผมขึ้นเลยก็ได้อ๋อผมติดไฟฟ้าเดี๋ยวจับปูแต่ไม่มีจอบอ่ะเต้าทางขึ้นอยู่ด้านซ้ายด้านซ้ายมีออกซิเจนได้มั้งใช่เออไว้ชิวเดี๋ยวมานะเจ้าพวกชาวสมุทรไปอัปเกรดถุงมือก่อนงั้นเราก็น่าจะจับอูนิได้แล้วป่ะถ้าเราได้ถุงมือดำน้ำมา